จารย์เอ่ยช่วยบอกให้ลุงช่วยเป่าสูบไฟอายแรงเข้าพับหลังความเยือกเย็นหนาวให้พี่น้องเรานอนหลับสบายลุงเอ่ยช่วยเป็นบอกเขาหน้าหน้าให้เมืองไทยรู้ว่าไม่นานลูกที่จากมาจะไปซบหน้าในอกแม่ผมสงสัยจริงๆว่ามนุษย์เนี่ยมันร้องเพลงเป็นตั้งแต่เกิดหรือเปล่าคือธรรมชาติของมนุษย์นั้นร้องเพลงได้หรือเปล่าจำเป็นที่ต้องเรียนหรือเปล่าจำเป็นที่ต้องฝึกหรือเปล่าคุณแม่คิดไงครับตรงนี้ถ้าโดยส่วนตัวนะคะแบบอาจจะโชคดีตรงที่ว่าแม่เป็นนักร้องเพราะฉะนั้นเราเลยเกิดมาเราร้องเพลงไม่เพี้ยนตั้งแต่เด็กนะคือฟังแล้วเราสมมติว่าเปิดมาให้ฟังครั้งหนึ่งเนี่ยเราจำได้แล้วเราร้องได้ตามนั้นแต่คนที่จำเป็นต้องเรียนเนี่ยบางทีจำเป็นจริงๆนะคะเพราะว่าบางคนหูไม่ดีก็เรียกอะไรอาจารย์พิชไม่ได้อย่างสมมติถ้าอาจารย์ลองดีตัว C แบบฟังผมจะรู้เลยลาลาลานี่คือในคอร์ด C แต่คนบางคนกด C ให้ตายนะคะอาจารย์ลาลาเขาจะหาเสียงไม่เจอเนี่ยมันเลยมี2ประเภทที่บางคนเป็นเองไม่ต้องเรียนนะคะแต่กับอีกประเภทยังไงก็ต้องเรียนแล้วหูแบบเมื่อกี้เนี่ยมันคงคล้ายๆของผมนะครับฟังทีไรมันก็ไม่ไป C เนี่ยอย่างนี้เนี่ยเรียนได้ได้ไหมคะเรียนแล้วมันทำให้ผมไปได้ต้องย้อนพูดว่าร้องเพลงเนี่ยนะคะมีแต่ทารกแรกเกิดกับคนใบ้ที่ร้องเพลงไม่ได้นอกนั้นทุกคนสามารถจะร้องเพลงได้แต่จะร้องเพี้ยนหรือคล่องจังหวะหรือไม่นี่ก็แล้วแต่บุคคลอันนี้เมื่อกี้ที่น้องแหม่มพูดถึงอย่างนี้เขาเรียกว่าออฟจูนในทางการแพทย์เขาบอกว่าหูบอดเสียงตาบอดสีก็หูบอดเสียงได้ยินเสียงหนึ่งแต่ร้องเป็นอีกเสียงหนึ่งก็ฝึกยากหน่อยแล้วก็คนสอนนะคะก็เหนื่อยนะคะฝึกยากแล้วก็คนใกล้เคียงของคนนั้นก็จะต้องมีความอดทนอย่างสูงเพราะว่ามันฟังแล้วมันเหมือนอะไรที่บีบหัวใจคุณทอดว่ามาเวลาร้องเพี้ยนมันโหดจริงๆถ้าคนร้องเพี้ยนแล้วยังอยากเป็นตอนเป็นเด็กทรมานพอพี่สาวร้องเพี้ยนเป็นอาชีพแล้วเราอยู่ในวงเดียวกันวงพ่อแล้วผมต้องยืนข้างๆเขานะครับแล้วเป็นการฝึกที่ดีมากเพราะเขาเพี้ยนตลอดแล้วผมต้องไปร้องดังด้วยนะครับผมต้องพยายามสุดๆที่จะไม่ตามเขาลงนรกคือให้อยู่บนโลกนี้นะครับถ้าเขาได้ยินเขาคงฆ่าแต่จริงๆมันสำหรับคนใกล้ตัวแต่ว่าอยากให้ทุกคนร้องเพลงผมรู้สึกเสียใจแย่เมื่อมีคนบอกว่าร้องด้วยไหมแล้วบอกว่าโอ้ยผมร้องแย่คืออยากให้รู้ว่าคนนั้นเวลาอยู่ในห้องน้ำอยู่ในรถมีสักที่หนึ่งที่เขาได้ปล่อยเพราะการร้องหรือจากภาษาลาตินภาษากรีก singing คือการปล่อยวิญญาณครับและในการปล่อยวิญญาณนั้นทุกคนน่าจะมีสิทธิ์ที่จะได้ปล่อยวิญญาณนั้นให้งั้นถ้าผมอยากจะฝึกนะครับผมจะต้องทำผมได้ยินว่าเราจะต้องฝึกหายใจจะต้องฝึกต้องเข้าใจเรื่องสรีระอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะการหายใจคือบ่อเกิดของการร้องเพลงที่ดีต้องนึกถ้าเราแบ่งการหายใจไม่เป็นในประโยคเดียวเนี่ยนะคะเกิดไปหมดลมหายใจในช่วงของคำอย่างเช่นคำว่าสงสารอย่างเงี้ยเกิดไปสงสารมันหมดละเขาไปไม่ต่อเนื่องหายใจอยู่ตรงนั้นคือถ้าคนไม่ทราบใช่ไหมคะร้องเพลงไปเรื่อยๆเหนื่อยก็หยุดเหมือนว่ายน้ำอย่างเงี้ย มันไม่เพราะนะคะแต่ถ้าเกิดเราเรียนแล้วเราได้การหายใจที่ถูกต้องเราสามารถจะรู้ได้ว่าเพลงนี้ถ้าประโยคมันยาวขนาดนี้เราควรจะเก็บลมไว้แค่ไหนแล้วพอหมดประโยคเราจะได้หยุดหายใจในช่วงที่ถูกต้องการฝึกหายใจเนี่ยจริงๆแล้วมันก็แบ่ง 2-3 ข้ออันนึงก็คือหายใจยังไงให้ได้ลึกๆเยอะๆกักเก็บลมหายใจยังไงแล้วก็ผ่อนลมหายใจยังไงมันก็3อย่าง
แต่ว่าพูดง่ายจะฝึกนี่มันเป็นเรื่องยากแล้วก็บนพื้นฐานคนคนนั้นจะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงสมมติว่าผอมแห้งแรงน้อยป่วยไม่สบายเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะหายใจเข้าไปได้ลึกเพราะว่าการทำงานของกล้ามเนื้อในร่างกายเขาทำงานไม่ดีแล้วกักเก็บลมหายใจก่อนที่จะร้องออกมามันต้องเก็บเอาไว้หน่อยเนี่ยมันก็ทำไม่ได้ดีแล้วการผ่อนลมหายใจออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีถ้าเผื่อสุขภาพไม่ดีผมแอบไปเห็นที่ห้องของครูดุษครับมีรูปนี้เนี่ยไม่ทราบว่าครูดุษใช้เพื่ออธิบายเรื่องของการหายใจอย่างไรได้บ้างครับอันนี้ผมมันอธิบายหลายเรื่องมันอธิบายถึงบ่อเกิดของเสียงนะฮะว่าเสียงนี่มาจากเส้นเสียงก็เส้นเสียงซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า vocal cord นักร้องบ้านเราเยอะแยะเลยร้องเพลงแล้วยังไม่รู้เลยว่าบ่อเกิดของเสียงมันมาจากไหนอันนี้มีความจำเป็นต้องรู้เพื่อจะได้รักษาเสียงรักษาเส้นเสียงนั้นให้อยู่ในสภาพทำงานได้ดีเสมอช่องคอหลอดลมอันนี้ก็เป็นทุกส่วนนี้ประกอบกันก็เป็นอวัยวะที่ทำให้เสียงนี่มันออกมาได้ดีหรือไม่ดีเพียงไรแต่ว่าเสียงออกมาจากเส้นเสียงบางคนเรียกกล่องเสียงก็ปอดหลอดลมกระบังลมรู้สึกว่าจะวาดผิดไปนิดนึงกระบังลมจะอยากเป็นรูปคล้ายหัวใจกระบังลมอยู่ในนี้นะครับค่ะครับแล้วก็เวลาที่หายใจเข้าไปเนี่ยนะครับจะเข้าไปที่ปอดถูกไหมครับทำไมเวลาหายใจเข้าไปท้องจึงป่องถ้าอย่างนั้นคือจริงๆธรรมดาเราหายใจธรรมดาเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องท้องป่องหายใจไปเรื่อยๆคุณทอดว่าไงคือการหายใจสำหรับชีวิตประจำวันกับการหายใจเพื่อร้องเพลงมันยังมีความแตกต่างกันบ้างมันการหายใจเพื่อร้องเพลงนี้มันจะต้องใช้แรงเพื่อจะเอาลมเข้าไปให้เยอะพอสมควรต้องการเอาลมเข้าไปเยอะๆค่ะแล้วก็ต้องเข้าไปค่อนข้างจะ 80% ของปอดแล้วปอดมันก็ขยายมันก็จะไปดันกระบังลมชี้ดูหน่อยกระบังลมมันก็จะไปดันช่องท้องหลายๆคนบอกว่าหายใจเข้านะขมิ้วท้องแต่จริงๆแล้วตามตำราสากลนะบอกหายใจเข้าพุงจะต้องป่องเพราะว่าปอดขยายปอดขยายกระบังลมก็ผ่อนลงมามันก็ไปดันช่องท้องครับทีนี้เวลาปล่อยลมออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะออกตามหลอดลมนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไปช่องคอแล้วก็ผ่านเส้นเสียงตอนนี้เสียงนี่จะออกมาค่ะคือเส้นเสียงนี่ธรรมดามันจะอ้าอยู่เมื่อลมผ่านไปแล้วมันจะถูกตีให้ชิดเหมือนประตูบานเลื่อนแล้วก็จะเกิดเป็นเสียงขึ้นมาคราวนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับช่องปากทั้งหลายลิ้นแล้วก็ช่องปากทั้งหลายนั้นมีส่วนช่วยอะไรบ้างครับมีส่วนอย่างมากเลยเพราะว่าเสียงเมื่อเปล่งออกมาแล้วชอบเปรียบเทียบนะเหมือนกับน้ำประปาบ้านเรากระบังลมนี่คือปั๊มน้ำท่อตรงนี้ก็คือท่ออาจารย์ชี้ท่อนี้หน่อยก็คือท่อน้ำเพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์เนี่ยตามบ้านเนี่ยไม่ใช้ปั๊มเนี่ยน้ำไม่ขึ้นร้องเพลงก็เหมือนกันฮะถ้าไม่ใช้แรงจากกระบังลมเสียงก็ไม่ออกมาเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นไปท่อเนี่ยก็คือหลอดลมเนี่ยนะคะจะต้องไม่ตีบไม่ตันท่อน้ำนั้นจะต้องไม่ขึ้นสนิมก็มาถึงเส้นเสียงมาถึงตรงช่องคอก็เปรียบเสมือนก๊อกน้ำถ้าก๊อกน้ำนี่เราเปิดนิดเดียวเรามีทุกอย่างที่ดีหมดตั้งแต่เริ่มต้นแต่ว่าตรงนี้เราไม่เปิดช่องคอให้มันฟรีให้มันผ่อนคลายเนี่ยน้ำนั้นมันก็ไหลออกมาไม่เป็นธรรมชาติไม่โฟลว์เสียงนั้นมันก็ไม่ความคุณภาพของเสียงก็จะลดลงพอมาถึงก๊อกน้ำเปิดแล้วใช่ไหมคะบ้านเรายังต้องใช้เครื่องกรองน้ำอีกมิฉะนั้นเจอตัวร้อยขงร้อยขาอะไรเยอะแยะเครื่องกรองน้ำก็คือตามความเห็นส่วนตัวนะคะก็คือเนี่ยค่ะช่องปากรวมทั้งโพรงไซนัสสี่โพรงนี้จมูกทั้งหมดนี้รวมกันถ้าเผื่อทุกส่วนนี้ทำงานได้ดีเสียงที่ออกมามันก็จะดีมีคุณภาพครูดุษสาธิตให้ผมดูสักนิดด้านครับว่าเวลาที่จะฝึกหายใจมันต้องทำอย่างไรบ้างเผลอผมจะขอยืมขโมยไปลองฝึกเองที่บ้านครูดุษทำให้ดูได้ไหมครับก็ต้องขอตัวอย่างมาดูหน่อยนะคะครูดุษมีลูกศิษย์สักท่านหนึ่งไหมครับครับเชิญครับคุณสุวรรณครับสมมุติว่าอยากจะฝึกแต่ว่ายังร้องเพลงไม่เป็นเกรงใจคนข้างเคียงก็ไม่ต้องเปล่งเป็นเสียงลองดูนะคะหายใจเข้าแล้วซื้อเนี่ยก็ค่อยนี่เป็นแบบฝึกหัดง่ายๆนี่ก็เป็นเสียงสมมุติจะเป็นเสียงสมมติเป็นเสียงนะคะหายใจเข้า
นี่ก็เป็นเสียงละจากขั้นที่เป็นก็แล้ววันหลังก็ค่อยเปิดปากร้องเป็นเพลงคือมันจะต้องไปจากพื้นฐานตรงนี้เรื่องหายใจกี่วันกี่เดือนหรือกี่อาทิตย์กว่าผมจะเริ่มได้ทีละอย่างที่จะร้องได้มันแล้วแต่ครูนะคะของครูดุจนี่ไม่ออกเสียงไม่ร้องเพลงเลยฝึกแต่หายใจนี่3เดือน12ครั้งของครูดุจนี่ประมาณ3เดือน12ครั้งถึง6เดือนที่ฝึกหายใจเนี่ยนะครับค่ะแล้วก็เริ่มเปล่งเสียงบ้างเล็กน้อยอย่างน้อยต้อง3เดือนคุณสุวรรณเรียนกับครูดุจมากี่ปีแล้วครับ2ปีได้แล้วค่ะประมาณ2ปีค่ะแล้วก็ไปฝึกหายใจเนี่ยนานเท่าไหร่ครับก็3เดือนประมาณ3เดือนพอ3เดือนเสร็จแล้วเนี่ยคุณสุวรรณพอร้องคำไหนได้ร้องอะไรออกมาได้3เดือนนะครับลูโออูก็เป็นอย่างนี้ค่ะหลังจากซื้อแล้วลูโออูแล้วก็ค่อยๆต่อไปเป็นเพลงนะเป็นเพลงอ๋ออย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าพอมาถึงปั๊บครูดุจก็บอกว่าถ้าผมไปฝึกบอกว่าเจิมศักดิ์ชอบร้องเพลงอะไรไหนร้องให้ฟังดีแล้วก็ดัดแปลงนู่นนิดนี่หน่อยไม่ใช่แต่ต้องฝึกกันตั้งแต่ร้องเพลงครับต้องถามเขาสิต้องฝึกตั้งแต่พื้นฐานค่ะโอ้แล้วถึงจะคือมันจะเป็นไปตามขั้นตอนแล้วถึงจะเป็นการร้องเพลงที่ออกมาแล้วฟังแล้วเพราะครับเพลงในผมไม่ทราบว่าจะเรียกในโลกนี้หรือเพลงในประเทศไทยหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราจะแยกเสียงเนี่ยมันพอจะแยกได้มันมีเพลงกี่ประเภทอย่างไรครับคือเรื่องเสียงเนี่ยความจริงมันเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งแล้วก็มันต่างชาติต่างภาษาบางทีความแตกต่างมันก็มีแต่โดยหลักทั่วๆไปมันก็จะมี2ประเภทใหญ่ๆเสียงโดยธรรมชาติร้องออกมาจะเป็นเพลงทั่วๆไปกับเสียงที่เรียกว่าไม่อยากจะเรียกว่าขัดเกลาแต่อาจจะเรียกว่าเสียงหลบค่ะอาจจะเรียกว่าเสียงหลบมาหาหลบแทนที่จะออกมาตรงๆอย่างนี้ก็หลบขึ้นไปถ้าถามแบบว่าเสียงธรรมชาติคืออะไรมันอาจจะบอกได้ว่าภาษาของพวกแบบเนี้ยเขาจะเรียกว่าเสียงตรงไม่ทราบใช่ไหมคะและเสียงที่ไม่ธรรมชาตินี่คือเสียงหลบอย่างเช่นสมมุติถ้าแบบจะร้องเดือนเพ็ญอย่างเงี้ยนะคะเดือนเพ็ญสวยเย็นเห็นอารามนี่คือเสียงตรงแต่ถ้าเกิดมันสูงมากเกิดเปลี่ยนคีย์ไปเป็นสูงกว่านี้เดือนเพ็ญสวยเย็นเห็นอารามนี่แบบหลบแล้วค่ะเพราะว่าไม่สามารถจะร้องเสียงตรงได้เพราะมันสูงเกินไปจะชัดไหมคะใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นสูงก็หมายความว่าเบลกันโตอย่างนั้นครับหรือว่าเป็นเสียงที่อ๋ออันนี้มันเป็นการถูกกำหนดโดยทางสรีระผู้ชายเนี่ยนะคะร้องยังไงก็ใกล้เคียงเสียงเนี่ยแต่ผู้หญิงเนี่ยถ้าร้องคีย์ต่ำคือโดยทั่วไปตามหลักวิชาเนี่ยถ้าต่ำกว่า F ใช้เสียงธรรมชาติโดยธรรมชาติที่เรียกว่าเสียงตรงเนี่ยนะคะร้องก็แต่ลา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 อันนี้คือเสียงธรรมชาติทีนี้ถ้าไปจาก F เนี่ยขึ้นไปเนี่ยเนื่องจากส่วนสรีระของผู้หญิงเนี่ยมันทำให้โน้ตนี้ขึ้นไปนี่เสียงที่จะขึ้นไปเสียงสูงเนี่ยมันไม่สามารถจะออกมาได้ตรงมันจะต้องไปผ่านบางจุดที่เขาเรียกว่ามันต้องไปหาเขาเรียกว่าโฟกัสแล้วเสียงนั้นถึงจะออกมาครับถ้าอย่างนั้นผมได้ยินว่าอย่างเพลงฉันรักเธอเนี่ยเป็นเสียงธรรมชาติหรือเสียงขัดเกลาจะว่าเสียงธรรมชาติมันก็ไม่เชิงค่ะแต่ถ้าจะว่าเสียงขัดเกลามันก็ไม่ใช่กึ่งค่ะมันคือมันจะออกมาแบบตรงมากกว่าอย่างที่เมื่อกี้ค่อนข้างจะตรงเหมือนกับที่คุณแหม่มว่าถ้างั้นไหนลองให้ผมฟังนิดนึงครับว่าเป็นอย่างไรครับก็เพราะฉันเองนั้นยังไม่แน่ใจก็เพราะฉันอายถ้าเธอจะรู้ก็ได้แต่เพียงเฝ้ามองเธออยู่
บ่อยครั้งที่เธอต้องการจะฟังแต่ว่าฉันเองยังต้องการจะเก็บไว้บอกเธอวันนั้นมันอาจเร็วไปอันนี้ถือว่าเป็นเสียงตรงเสียงตรงไปตรงมาเสียงธรรมชาติเสียงธรรมชาติครับถ้าแค่ขอขณะที่ยังกล้องอยู่ในหูเนี่ยครับคุณดุดลองเปรียบเทียบให้ผมหน่อยได้ไหมครับว่าเพลงที่เป็นเสียงขัดเกลาคุณดุดลองได้ไหมครับสมมุตินะฮะก็เอาจากมิวสิคัลอันนี้นะฮะ The hills are alive with the sound of music with songs they have sung for a thousand years พอเห็นทีนี้พอติดกันนี่เห็นเลยนะฮะชักจะเข้าใจมากขึ้นนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันมีผมเองก็แยกไม่ค่อยออกคุณแหม่มเคยร้องเพลงประสานเสียงใช่ไหมครับประสานเสียงนี่คืออะไรเพราะว่าสมัยนี้ผมเห็นคนร้องประสานเสียงก็คือเอาหลายๆคนมาร้องเข้าไปด้วยกันแล้วเขาบอกว่านั่นคือประสานเสียงมันใช่หรือเปล่าถ้าหลายๆคนมาร้องด้วยกันนะคะมีการประสานเสียงขึ้นอยู่ง่ายๆอย่างเดียวคืออยู่ที่โน้ตถ้าร้องด้วยกันแล้วร้องเสียงเดียวกันอย่างนั้นเขาไม่เรียกประสานเสียงเขาเรียกยูนิซอนคือร้องโน้ตเดียวกันอย่างเช่นเพลงไหนดีคะตึ๊รักเธอใช่ไหมหรืออะไรเอางี้เรารู้กันอยู่แก่ใจแค่นี้ถ้าร้องเสียงนี้ด้วยกันน้องร้องพร้อมพี่สิคะเรารู้กันอยู่แก่ใจนี่คือยูนิซอนค่ะเพราะสองคนร้องเสียงเดียวกันใช่ไหมคะครับแต่ถ้าเกิดประสานเสียงอันนี้คิดว่าการความหมายของการประสานเสียงก็คือตรงอยู่แล้วคือเอาเสียงหลายๆเสียงมาประสานกันแล้วมันเพราะขึ้นกลมกล่อมขึ้นไม่เท่ากันคนละเสียงค่ะคนละเสียงแต่มีข้อแม้ว่าต้องอยู่ในพื้นของคอร์ดเดียวกันด้วยใช่คือถ้าประสานเสียงแล้วนึกจะร้องเสียงอะไรมาก็ร้องโดยที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของคอร์ดของดนตรีนะคะอันนั้นเขาไม่เรียกประสานเสียงเขาเรียกประสานงาประเภทนึกจะร้องเสียงอะไรก็ร้องมาอย่างนั้นไม่ใช่แบบร้องหมู่แบบร้องอะไรเอามันๆอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าประสานเสียงเราต้องพื้นฐานของคอร์ดเดียวผมจำได้ว่าคุณแหม่มเคยร้อง3คนค่ะถ้างั้น3คนนั้นเนี่ยพื้นฐานเป็นไงครับแล้วก็มันต่างกันตรงไหน3คนจริงๆเรา3คนหมายถึงคุณแอมกับคุณปุ้มนะคะพื้นฐานใกล้เคียงกันมากค่ะเพราะว่าครอบครัวสนิทกันร้องเพลงมาด้วยกันแล้วก็โชคดีได้เรียนการร้องประสานเสียงกับคุณหญิงมลัยวรรณบุญรัตเวทด้วยกันก็เลยแล้วเสียงโทนเดียวกันอีกคือเสียง3คนที่ถ้าร้องออกมาคนที่ไม่เคยฟังสาวๆนะคะฟังครั้งแรกจะแยกไม่ออกว่าเป็นใครความเหมือนกันตรงนี้เลยทำให้ร้องประสานกันได้ดีแต่3คนนั้นร้องต่างกันต่างกันค่ะต่างอย่างไรครับสมมติแบบยกตัวอย่างเพลงของสาวๆนะคะมีอยู่เพลงนึงพี่แอมแต่งเอาไว้อย่างเช่นชื่อเพลงทุ่งอ้อนะคะจะมีคนนึงร้องนำคือคุณแอมร้องนำยกท่อนนึงแล้วกันนะคะเก็บดอกไม้ลอยน้ำอันนี้คือเสียงนำแบบก็จะร้องเสียงต่ำเก็บดอกไม้ลอยน้ำแล้วคุณปุ้มจะร้องเสียงสูงเก็บดอกไม้ลอยน้ำเราลอง3เสียงนี้พร้อมกันมันก็จะเป็นการประสานเสียง3คนนี้ต้องร้องพร้อมกันคำว่าเก็บก็เก็บพร้อมกันเก็บพร้อมกันแต่คนละเสียงคนละคีย์คนละคีย์เดียวกันค่ะแต่คนละเสียงแต่คนละเสียงคนละเสียงแล้วพร้อมกันคำว่าเก็บก็ต้องพร้อมกันต้องพร้อมกันดอกไม้ต้องพร้อมกันหายใจต้องพร้อมกันลูกคอยิ่งพร้อมกันได้เท่าไหร่ยิ่งดีไม่ใช่เก็บดอกไม้ลอยน้ำคนหนึ่งไปก่อนแล้วคนก็ตามเก็บดอกไม้ลอยน้ำคนนึงเก็บดอกไม้ลอยน้ำสงสัยจะเก็บกันคนละคลองแล้วไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ครับผมเห็นบางคนร้องแบบนั้นมีนะไล่กันไปเรื่อยๆเนี่ยจริงๆถ้าฟังประสานเสียงของชาวขาวที่เขาใช้ในงานเขาจะร้องประสานอย่างนี้เขาจะเว้นกันอ๋อไล่ออเลมาแต่อีกคนหนึ่งตามมาไล่มาแล้วมันจะเพราะมากเพราะมันจะตามกันแล้วมันจะวนเวียนนะจะรู้จะนัดกันมีจุดหนึ่งที่ประโยคนี้จบของคนนี้แหละพอดีนั้นประสานเสียงมันจะมีนัดกันว่าจะตอนจบนั้นจะตรงกันอย่างไรประสานเสียงไม่เคยเกี่ยวกับจริงๆประสานเสียงอาจจะพร้อมหรือไม่พร้อมก็ได้นะคะอาจจะมีอย่างของคุณท้อนี่คือสวนมาแต่ว่าในเมโลดี้แล้วต้องไปด้วยกันได้จงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นไทยมีเป็นทาสใครและมีน้ำใจล้นปริ่มทั่ว
วโลกกล่าวขานขนานนามให้ว่าสยามเมืองยิ้มเราควรกระยิ้มถึงความดีงามคุณรัฐเคยร้องเพลงลูกทุ่งไหมลูกทุ่งไทยนะครับลูกทุ่งไทยไม่มีทางทำไมถึงไม่มีทางผมสังเกตอย่างหนึ่งอาจารย์เพลงที่เรียกไทยคลาสสิกหรือไทยเดิมลูกทุ่งหมอลำหาคนที่ร้องเพี้ยนยากมากเพราะว่ามันไม่ผ่านแค่ชาวบ้านฟังก็ไม่เอาไม่ได้เลยคือเป็นของสูงหรือของดีแต่เพลงพ็อปคนร้องเพี้ยนเป็นอาชีพเลยก็มี ลูกทุ่งนี่เพี้ยนไม่ได้เลยนะถ้าเพี้ยนนี่จับได้เลยผมว่าจับง่าย ในความเพี้ยนเพราะเหมือนอันนี้สำหรับคนที่อยู่นอกภาษาและดนตรีนี้นะครับมันไหลไปเหมือนน้ำลูกทุ่งไทยเนี่ยนะครับถ้าคุณพายไม่เป็นคุณก็จมน้ำแน่ยากผมนับเธอมากๆเลยคนที่ร้องเพลงลูกทุ่งได้ผมว่ามันเหมือนกันทั่วโลกคือหลังจากที่เรามีเพลงพื้นบ้านคือโฟกขึ้นมาแล้วตัวนี้ลูกทุ่งนี่คือตัวที่พัฒนาขึ้นมาจากเพลงโฟกนั้นคือพัฒนาโดยเอารูปแบบดนตรีใหม่หรืออะไรเข้ามาผสมผสานเหมือนคันทรีอเมริกันก็เหมือนกันก็รากมาจากโฟกเหมือนกันมาจากเซลติกทางยุโรปมาจากอะไรแต่คือถูกสร้างขึ้นมาใหม่สำหรับคนในชนบทเพราะนั้นจุดสำคัญของลูกทุ่งคือเสียงร้องต้องยอดเยี่ยมมากเพราะเขาขายกันที่ตรงนี้เลยตรงเสียงร้องชอบเปรียบเทียบกับอาหารสมมุตินะคะเฉพาะเพลงไทยเพลงไทยเดิมก็เป็นอาหารรสหวานๆถ้าเป็นเพลงลูกทุ่งในที่นี้อาจจะนี่เฉพาะเพลงไทยนะคะจะเป็นมันฟังแล้วมันในอารมณ์รวมรสหลายๆรสมันค่ะเพลงลูกทุ่งมันถ้าเป็นเพลงไทยสากลเพลงสุนทราภรณ์อะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเป็นรสที่กลมกล่อมคืออร่อยน่ารับประทานถ้าเป็นป๊อปไทยเนี่ยนะคะเนื่องจากเพลงป๊อปไทยเนี่ยมันจะมีป๊อปคือบางทีเขาก็แต่งเป็นป๊อปแจ๊สเนี่ยอันนี้จะเป็นรสเปรี้ยวแต่ถ้าเป็นปัจจุบันเพลงที่ออกเทปหรืออะไรกันซึ่งบางทีก็รวมหลายๆรสชาติแต่บางทีมันจะเป็นอาหารที่เรียกว่าปรุงออกมารสชาติบางทีอาจจะไม่ค่อยอร่อยก็เป็นรสฝาดเจืองๆครับก็ถ้าเฉพาะเพลงไทยก็จะแบ่งคิดว่าแบ่งรสชาติอย่างนี้ใครชอบฟังหวานก็ฟังหวานใครชอบฟังมันก็ฟังมันใครชอบเปรี้ยวก็เปรี้ยวใครชอบรสกลมกล่อมหรือรสที่ฝืนๆฝาดหน่อยเหมือนทานกล้วยที่ยังดิบคุณท็อปครับถ้าผมจะเปรียบเทียบคล้ายๆกันกับเพลงฝรั่งทั้งหลายพอจะเปรียบเทียบได้ไหมครับเพราะว่าเพลงฝรั่งมันก็มีตั้งแต่เพลงคลาสสิกเพลงแจ๊สเพลงอะไรต่ออะไรคุณท็อปจะเปรียบเทียบอย่างไรผมไม่ใช้อาหารแล้วเพราะว่าผมเริ่มหิวแล้วต้องหาอย่างอื่นเปรียบเทียบผมจะเปรียบเทียบในเรื่องอารมณ์ในเรื่องอารมณ์นะครับถ้าดูประวัติศาสตร์ของศิลปะอาจจะพูดกว้างเลยตะวันออกกับตะวันตกอาจจะต่างกันในบางจุดคือลองคิดดูนะครับในขณะที่คนจีนกำลังฟังเมโลดี้เพราะๆชัดๆง่ายๆมีเด็กประหลาดคือเบโธเฟนหรือบาร์อายุ 7-8 ขวบกำลังแต่งซิมโฟนีสำหรับเครื่องดนตรี70ชิ้นคือถ้าเริ่มต้นจากที่นั่นเรื่องอารมณ์จะต่างกันผมคิดว่าและความต้องการของผู้บริโภคจะต่างกันประวัติศาสตร์ของประเทศไทยคือสบายสบายมีอิทธิพลมากในเพลงที่ฟังมาในไม่ว่าเป็นเพลงพื้นบ้านประเภทไหนหรือลูกทุ่งแต่ถ้าฟังอิทธิพลเราที่มาจากแอฟริกาความยากลำบากหรือความโมโหความเป็นส่วนตัวมันคนละอารมณ์เพราะฉะนั้นในเพลงที่อาจจะเรียกว่าฝรั่งซึ่งมันกว้างเกินไปผมรู้แต่เพลงอเมริกันบ้างที่เติบโตและกินมาเป็นอาหารประจำวันรสชาติมันจะต่างกันและรสชาตินั้นจะสำคัญในการเสนอตัวเองอย่างเช่นถ้าผมอยากเสนอตัวเองเป็นคนมีฝีมือทำการบ้านมาฝึกมาผมอาจจะร้องเพลงออเปร่าแต่ผมอาจจะเล่นเพลงคลาสสิกแต่ถ้าผมไม่มีฝีมืออย่างนั้นแต่ผมมีแต่อารมณ์อยากจะขายผมอาจจะแค่ตบขาตัวเองและร้องI just can't keep from crying sometimes when my eyes fill with sorrow, my heart fills with tears.
I just can't keep from crying sometimes หมายถึงผมไม่เก่งสักเรื่องนึง แต่ผมมีอารมณ์นี้และจะระบายให้คุณฟังต่างกันในความต้องการในการเสนออารมณ์ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเมื่อกี้ถ้าเราจะเปรียบเทียบเนี่ยครับเพลงป๊อปเพลงร็อกเนี่ยนะครับพอจะเปรียบเทียบเป็นรสอาหารพอจะได้ไหมเช่นเพลงร็อกนั้นบอกว่ารสเผ็ดจัดเลยเนี่ยเพราะเห็นหมายออกไปเต้นกันแหลกเลยเพลงร็อกเนี่ยนะครับที่เกิดของเพลงรักคิดว่าพูดได้เลยว่ากูไม่พอใจพ่ออันนี้ที่เกิดของเพลงร็อกจริงๆคือว่า การที่จะว่าผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่รู้ว่านี่คือกูนะแต่ไม่เหมือนพวกคุณซึ่งครั้งเพิ่งอ่านเรื่องตลกว่าครั้งแรกที่ใช้คำว่าร็อกมาจากคำว่าหินนะครับมันจากคำว่าหินหินที่หมุนของมันเองและบางครั้งไม่มีที่ไปแต่หมุนอันนั้นหมายถึงว่าคนที่ร้องมีอารมณ์อยากจะพูดแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าถูกต้องหรือไม่และที่เกิดจริงๆก็มาจากคนผิวดำอีกแต่คนผิวดำร้องเท่าไหร่ไม่มีใครสนใจเท่าไหร่ถึงมีคนผิวขาวเอามาร้องคือเอลวิสและขโมยเลยขโมยเพลง Heartbreak Hotel ของคนผิวดำและเมื่อคนผิวขาวออกมาร้องยอมรับได้เป็นอยู่ในหน้าตาที่เราชอบซึ่งทุกวันนี้ในเมืองไทยเหมือนกันเลยมีคนร้องเพลงที่แปลกแต่แปลกเกินไปคนไทยไม่ยอมรับแต่เมื่อเอาความแปลกนั้นมาใส่คนหน้าตาดีหน้าอกโตหรือว่าหน้าตาหล่อยอมรับได้เพราะฉะนั้นที่เกิดของร็อกจริงๆคือการหมุนตามอารมณ์ของตัวเองเหมือนหินกลับไปพูดที่คุณบอกคลาสสิกอันที่บอกว่ามันเกิดมาเป็นคลาสสิกหลังจากที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ตอนต้นนะครับถ้างั้นคลาสสิกเนี่ยจะพูดได้ไหมครับว่าเป็นเพลงที่ยากที่สุดเพราะคุณบอกว่าถ้าเราไม่เป็นเนี่ยเราก็เล่นว่างอะไรของเราไปแต่คลาสสิกนี้ค่อนข้างจะยากแล้วค่อนข้างจะระดับสูงสักนิดหนึ่งสำหรับคนที่เล่นดนตรีหรือร้องเพลงก็แล้วแต่ใช่ไหมครับผมว่าอย่างนั้นนะครับผมว่ายากครับถ้าอย่างนั้นคุณดุจครับคลาสสิกนี่ลองสาธิตให้ผมฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าจริงอย่างที่คุณท็อตว่าหรือเปล่าคืออันนี้เราเรียก serious music serious music ฮะ serious music เพราะว่าคลาสสิกจริงๆนะมันเป็นยุคสมัยหนึ่งของประวัติศาสตร์ซึ่งเมื่อ200กว่า300ปีการแต่งเพลงหรือการร้องในแนวนี้จริงๆเราเรียกว่า serious music ถ้าสมมุติว่าร้องหนูร้องได้ไหมLes Ichs n'amour La nuit d'un moment Chagrin d'amour Dure toute la vieเป็นเพลงคลาสสิกจริงๆคือ เป็นเพลงฝรั่งเศสที่แต่งมาแล้วเมื่อ200กว่าปีแล้วก็ร้องด้วยวิธีที่เราเรียกว่าแบลคานโตแล้วมันจัดอยู่ในประเภทซีเรียสมิวสิกครับก็ฟังดูแล้วถ้าจะเปรียบรสชาติฟังดูแล้วคุณท้อทิวแย่มันฟังดูแล้วมันให้ความรู้สึกที่สบายสงบถ้ามีคนบอกว่าจริงๆแล้วเพลงเนี่ยมันก็มีชนชั้นของเพลงเองจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับมีชนชั้นในตัวของมันว่าอย่างคลาสสิกที่บอกเนี่ยมันก็จะไม่รู้มันจะมีชนชั้นด้วยเหตุผลใดก็ตามเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมีชนชั้นตัวของเพลงเองเนี่ยไม่มีแต่ว่าคนไปลำดับไปจัดการไปตีกรอบให้มันเองเหมือนอย่างเพลงคลาสสิกที่เราพูดถ้าเราพูดในความหมายที่เข้าใจกันทั่วไปเบโธเฟนหรือใครก็ตามที่เป็นคนเขียนไม่ใช่คนชั้นสูงเลยก็เป็นคนธรรมดาเขียนขึ้นมาทั้งนั้นเพียงแต่ว่ามันถูกแต่งเพื่อรับใช้ราชสำนักหรืออะไรก็ตามก็เลยถูกตีกรอบไปเลยว่าอย่างที่ท็อตบอกว่าแจ๊สเป็นที่สำหรับคนมีตังค์ที่ไปพูดกันอะไรจริงๆแล้วแจ๊สมาจากคนดำไม่ใช่คนชั้นสูงเลยรากเดียวกับบลูส์ด้วยซ้ำไปเพียงแต่ว่าเป็นด้านที่สดใสกว่าบลูส์เป็นด้านที่เศร้าเพราะฉะนั้นผมว่าชนชั้นนี้เรากำหนดของเราเอง
จากตัวนิสัยคนคือเมื่อกี้ที่คุณพี่วาบอกก็ไม่มีชนชั้นความจริงที่คนไทยเราเนี่ยไม่มีความเคยชินที่จะฟังคลาสสิกเนี่ยมันหลายสาเหตุสาเหตุหนึ่งก็คือไม่ใช่วัฒนธรรมของเราเพราะเพลงคลาสสิกserious music ที่ร้องนี่มันจะเป็นเพลงของตะวันตกหมดเลยสองมันเป็นวัฒนธรรมเพราะมันห่างจากวัฒนธรรมของเราข้อที่สามนะคะมันเป็นมันเกี่ยวกับธุรกิจเพราะว่าสังคมไทยเราเป็นสังคมบริโภคธุรกิจการทำเทปหรืออะไรเนี่ยเขาทำเพลงป๊อปเพลงร็อกเพลงเพลงลูกทุ่งหรืออะไรก็ตามมาเขาก็ต้องการจะขายอันนี้แล้วเพลงคลาสสิกในเมื่อมันยังห่างไกลกับวัฒนธรรมของเราทำออกมาก็คงไม่มีคนซื้อเพราะฉะนั้นก็มันก็จะเป็นการเรียกว่าในการโฆษณาก็จะพยายามที่จะบอกว่าเพลงคลาสสิกเนี่ยต้องปีนกระไดฟังคุณดุจช่วยแสดงให้ผมนิดได้ไหมครับออเปร่ากับคลาสสิกเนี่ยครับไม่ได้จากลาโบแอมฟังแล้วมันเผลอตัวไปเลยนะครับเมื่อกี้นี่นะฮะก็แปลกนะฮะก็มีมนอะไรบางอย่างคุณดุจครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีคนที่อยากจะยกฐานะของชนชั้นตัวเองเยอะพอสมควรมีคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องส่งลูกเรียนดนตรีแล้วเรียนดนตรีเนี่ยก็พอฟังคุณดุจอย่างนี้แล้วก็บอกว่าต้องไปเรียนเปียโนแล้วก็หัดคลาสสิกถึงจะทำให้ตัวเองนั้นขึ้นสู่ชนชั้นที่สูงขึ้นหรือแสดงชนชั้นโดยเฉพาะผู้ที่ประสบความสำเร็จในเศรษฐกิจเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นก็จะต้องส่งลูกไปเรียนอย่างนี้เนี่ยอันนี้ถูกต้องหรือเปล่าผมเจอเยอะแยะเลยครับกระดุดจะว่าไงคือตอนนี้มันเป็นค่านิยมคนชนชั้นกลางก็จะต้องส่งลูกไปเรียนเปียโนเรียนบัลเล่อะไรเหล่านี้เป็นต้นซึ่งมันเป็นเรื่องของค่านิยมนะคะในความเป็นจริงแล้วขอให้เด็กนี่ได้เรียนเครื่องดนตรีสักชิ้นหนึ่งอะไรก็ได้ขิมก็ได้กีตาร์ก็ได้อะไรก็ได้ขลุ่ยก็ได้ถูกสตังที่สุดแล้วปลูกฝังเขาให้มีจิตใจรักดนตรีใช้ดนตรีนี่มาขัดเกลาจิตใจของเขาให้อ่อนโยนให้ละมุนละไมตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่จำเป็นหรอกค่ะว่าจะต้องเรียนเปียโนไม่จำเป็นคู่ดุดรับไหมครับถ้าพ่อแม่เขาพาลูกมาจะกี่ขวบก็แล้วแต่นะครับมาถึงแล้วคู่ดุดก็บอกว่าจะขอให้ลูกเนี่ยได้เรียนเปียโนกับครูดุจเนี่ยครูดุจว่าไงรับนะรับแต่ว่าเพราะว่ามันก็เป็นอาชีพแต่ว่ามันเวลามันไม่มีนะคะและอีกอย่างนึงต้องทำความเข้าใจกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าให้ลูกคุณเรียนดนตรีเนี่ยเพื่อเอาดนตรีนี้มาขัดเกลาจิตใจแล้วเพื่อให้ดนตรีเนี่ยสร้างทำให้เด็กเนี่ยเกิดความคิดสร้างสรรค์ทำใหสัญชาตญาณฝ่ายดีในตัวเด็กเนี่ยเพิ่มขึ้นถ้าพ่อแม่จูงลูกมาบอกนี่ฉันให้ลูกฉันเรียนเพื่อจะไปแข่งเปียโนหรือแข่งร้องเพลงหรือเพื่อให้ลูกฉันเก่งนะต้องดังอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็เชิญไปเรียนครูคนอื่นได้ถามเขาดูได้ตัวอย่างการที่เฉพาะชี้เฉพาะเจาะจงเลยว่าจะต้องเรียนเปียโนไม่เรียนตัวนั้นไม่เรียนตัวนี้เนี่ยอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับการที่พ่อแม่ดูแล้วก็อยากให้ลูกเรียนอะไรผมคิดว่าเป็นโรคตุ๊กตาที่เห็นคนเป็นเยอะในเมืองคือไม่ว่าเป็นการเรียนดนตรีหรือเป็นการเรียนหนังสือพยายามให้ลูกได้รางวัลชดเชยสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้แต่เขาจะเป็นโรคนี้ในทุกเรื่องซึ่งมันเป็นการทำร้ายเด็กมากๆและกับดนตรีผมเห็นแล้วมันเศร้าเลยสิ่งที่ควรจะเป็นที่ปล่อยตัวเองกลายเป็นคุกของลูกของเด็กเพราะว่าพ่อแม่อยากจะประกวดตุ๊กตาอยากจะเป็นพ่อแม่คนเดียวกันที่บอกว่าลูกจะถามว่าลูกคุณเป็นคนยังไงตอบว่ายังไงเรียนอันดับหนึ่งนะผมไม่ได้ถามเลยลูกคุณเป็นคนใช้ได้ไหมคนเรียนอันดับหนึ่งติดคุกเยอะนะ แต่ถ้าคนแบบอาจารย์สามารถสร้างความรักต่อดนตรีในเด็กได้เด็กคนนั้นจะเป็นคนมีความสุขในชีวิตครับคุณแม่ครับต
รงนี้อยากจะขออนุญาตแทรกนิดนึงเพราะว่าเป็นครูสอนเปียโนอยู่นะคะเผอิญส่วนหนึ่งที่พี่ทอดพูดจริงๆคือคุณพ่อคุณแม่บางท่านไม่ทราบหรอกว่าลูกเนี่ยควรจะไปทางไหนควรจะไปวาดรูปไปเรียนศิลปะไปเรียนปั้นหรือไปเรียนตีขิมแต่พุ่งมาที่เปียโนก่อนตรงนี้คงเป็นเพราะว่าเขาขาดอย่างที่ว่าจริงๆเขาไม่ทราบว่าจะให้ลูกเริ่มเรียนดนตรีด้วยอะไรใช่ไหมคะทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของโรงเรียนดนตรีแหละที่จะแนะนำเพราะว่าอย่างที่ที่หม่ำสอนอยู่เนี่ยก็จะมีหลายๆอย่างให้เลือกขิมก็มีเปียโนก็มีกีตาร์ก็มีอะไรอย่างนี้แล้วพื้นฐานเด็กควรจะเรียนตามความสนใจของเด็กหรือว่าตามศักยภาพของเด็กเขาไม่ใช่ว่าพ่อแม่จะปั้นให้เป็นอะไรแต่ว่าต้องดูตัวเขานะครับแน่นอนเพราะว่าส่วนปัจจุบันนี้นะคะพ่อแม่ส่วนใหญ่มักจะถ้ามีโอกาสและมีเงินมักจะส่งลูกไปเรียนดนตรีเพื่อเขาเรียกว่าเสริมทักษะให้เด็กแต่โดยพื้นฐานที่ถูกต้องถามด้วยว่าแล้วลูกพร้อมหรือเปล่าอย่างของแบบมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งคุณพ่อเป็นหมอนะคะคุณแม่ก็เป็นหมอเอาลูกมาเรียนลูกเนี่ยทักษะการเรียนยังไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่แต่คำหนึ่งที่คุณพ่อพูดกับแบบคือผมต้องการให้ลูกรักดนตรีจบเท่านั้นนะคะคือเขาไม่ได้ต้องการให้ลูกเป็นนักเปียโนที่เก่งแต่เขาอยากให้ลูกรักดนตรีเพราะนั้นขอให้ลูกสนุกเถอะในการมาเรียนแล้วโตขึ้นเขาจะมาเรียนก็ได้อย่างนั้นถือว่าจุดประสงค์ของคุณพ่อคุณแม่ที่พาลูกมาเรียนถูกแต่ถ้าพาลูกมาเรียนแล้วบอกลูกต้องดีดให้ได้นะวันหน้าลูกต้องดีดเพลงนี้ให้ได้นะอันต้องเสียงแหลมๆอย่างนี้ด้วยนะอย่างนั้นนะลูกจะเครียดค่ะแล้วบางทีเด็กไม่ได้ชอบแล้วเราสอนเนี่ยเราทราบเลยว่าเด็กคนนี้ชอบหรือไม่ชอบอายุเท่าไหร่ครับควรจะเรียนดนตรีครับคือถ้าเด็กพร้อมแล้วอยากเรียนนะคะ5-6 ขวบนี่ก็เริ่มได้ประมาณ5-6 ขวบนี่ครับแต่ถ้าเขาไม่ชอบนะคะยังไงเขาก็ไม่เรียน มาอยู่ในห้องเขาก็จะไม่ตั้งใจเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์เลยที่จะยัดเยียดทรมานทั้งครูผู้สอนและทรมานทั้งเด็กที่เรียนค่ะแต่ที่แปลกเนาะพ่อแม่ข้ามเข้าถึงเรื่องดนตรีเข้าเรื่องเปลือกก่อนจะสร้างหัวใจยังไม่ได้นั่งกับลูกและฝึกว่าคุณเป็นใครชอบรสชาติอะไรไม่เกี่ยวกับดนตรีเลยคุณอยากได้อะไรในชีวิตนี้พ่อแม่ชอบข้ามหรืออาจจะคุยกันไม่เป็นด้วยซ้ำในเรื่องนั้นและกลายเป็นว่าพยายามชดเชยไม่ว่าเป็นดนตรีเป็นบาเลต์เป็นการวาดรูปผมรู้สึกว่าคนฝึกดนตรีเร็วเกินไปแทนที่จะฝึกความเป็นคนก่อนแล้วถ้ารู้ว่าตัวเองคือใครความต้องการของตัวเองจะชัดและเมื่อไปจับสักเครื่องนึงความอยากน่าจะแข็งแรงกว่าคนที่ถูกบังคับถ้าขอเสริมหน่อยนะคะเรื่องเกี่ยวกับพ่อแม่พาลูกมาเรียนเปียโนเนี่ยสอนมา20กว่าปีเนี่ยเคยเจอ เหตุการณ์นี้คุณพ่อพาลูกมาแล้วบอกลูกผมเรียนหนังสือโง่มากสอบได้1กว่า เผื่อให้มันมาเอาดีทางนี้อันนี้เป็นความเข้าใจผิดคือถ้าเผื่อไม่อยากจะใช้คำว่า IQ คือถ้าเผื่อการรับรู้ของเด็กคนนั้นความพร้อมไม่พอเขาเรียนหนังสือไม่ได้เขาก็เรียนดนตรีไม่ได้อย่านึกว่าพวกเรานี่คือคนโง่นะคะถึงได้มาเรียนดนตรีเล่นดนตรีพอฟังอย่างนี้แล้วโอ้โหรู้สึกไม่ได้เสียใจแต่รู้สึกโอ้โหนี่ในสังคมเราเนี่ยคนเข้าใจผิดกันเยอะว่าเรียนอย่างอื่นไม่ได้แล้วค่อยมาเรียนดนตรีใช่ไหมแหมเจออย่างนี้ไหมมีเหมือนกันผู้ปกครองบางคนเอาดีอะไรไม่ได้แล้วเอาทางนี้ไว้สักอย่างนึงอะไรเรียนหนังสือได้หนึ่งกว่าถ้าพ่อแม่ทุกคนเป็นอย่างที่คุณทอดพูดคือรู้จักลูกตัวเองก่อนนะคะแล้วรู้ว่าลูกเราเนี่ยชอบดนตรีแน่ๆแล้วส่งมาเรียนเปียโนเนี่ยอย่างน้อยเขาอาจจะไม่ได้เป็นโชแปงหรือเป็นอะไรหรอกแต่เขาอาจจะชอบที่จะเป็นนักแต่งเพลงในอนาคตคือถ้ารู้จักว่าลูกตัวเองชอบดนตรีแล้วส่งมาเรียนอย่างนั้นถูกต้องแต่ถ้าไม่รู้จักอะไรเลยแล้วไม่รู้จะหาอะไรให้ลูกทำแล้วส่งมาเรียนเปียโนอย่างนี้เสี่ยงค่ะเหมือนเสี่ยงเซียมซีอ่ะส่งมาเรียนแล้วค่อยรอให้ครูรายงานว่าลูกคุณไม่มีทักษะนะคะอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีถ้าผมจะเปรียบเทียบระหว่างการเรียนดนตรีกับการเรียนร้องเพลงเนี่ยครับจะเทียบกันอย่างไรการเรียนร้องเพลงนั้นควรจะเริ่มเมื่อไหร่แล้วก็มันจะมีความถนัดถนีอะไรอย่างไรคล้ายๆกับดนตรีบ้างหรือเปล่าครับคุณดุจครับประสบการณ์ส่วนตัวนะคะเครื่องดนตรีเนี่ยควรจะเรียนเนิ่นหน่อย 5-6 ขวบเนี่ยถ้าเผื่อนิ้วเนิร์ฟพอไปได้นะคะก็เริ่มได้ที่บอกว่าเรียนขลุ่ยก็ได้เรียนขิมก็ได้เรียนเปียโนก็ได้แต่ว่าร้องเพลงนี่เนื่องจากเมื่อกี้ที่ให้ดูภาพมันเสียงมันมาจากเส้นเสียงนี่มันจะเจริญไปพร้อมกับการเจริญวัยของมนุษย์ในเด็กผู้หญิงเนี่ยในช่วงที่มีประจำเดือนเส้นเสียงกำลังจะโตเต็มที่หลังจากนั้นแล้วปี2ปีก็จะเข้าสภาพเจริญวัยเด็กผู้ชายมีเสียงแตกเพราะในช่วงก่อนที่เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเสียงจะเปลี่ยนเส้นเสียงจะเข้าที่เนี่ยร้องเพลงได้เพื่อความสุขในชีวิตเพื่อเรียนรู้ทักษะพื้นฐานของดนตรี
ด้วยวิธีการร้องได้แต่ถ้าสมมติว่าจับเด็กอายุ 8-9 ขวบเนี่ยมาให้ฝึกร้องเพลงอย่างหนักเนี่ยดิฉันก็จะมองว่าเหมือนกับคุณทอดเนี่ยให้ลูกคุณทอดมีลูกยังคะยังไม่แต่งงานต้องร้องอีกเยอะสมมติว่าจับเด็กอายุ 8-9 ขวบเนี่ยแล้วให้มาฝึกยกน้ำหนักอะไรจะเกิดขึ้นกับรูปร่างของเด็กคนนั้นแต่ร้องเพลงเนี่ย 8-9 ขวบคุณพ่อคุณแม่เอาลูกไปฝึกอย่างหนักเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นผลร้ายต่อเส้นเสียงต่ออวัยวะต่างๆในร่างกายที่เปล่งเสียงแต่มันดูไม่ออกนะฮะมันมองไม่เห็นฟังจากเสียงลูกฉันเก่งลูกฉันใช้ได้จะไม่ค่อยมีนักร้องคือจะมีจำนวนน้อยมากที่ร้องได้เก่งตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วตอนช่วงที่เขาเสียงเปลี่ยนเนี่ยเขาไม่หยุดเขายังร้องต่อไปแล้วจะประสบความสำเร็จผมได้ยินคุณหมอประเวศวสีแนะนำอาจารย์ที่คณะเศรษฐศาสตร์คืออาจารย์ที่คณะเศรษฐศาสตร์มีลูกเล็กๆเป็นเด็กผู้หญิงแล้วแกก็เป็นหอบหืดก็พยายามกินยารักษาหอบแล้วก็แพ้ภูมิแพ้นะครับทำยังไงก็ไม่หายอาจารย์ประเวศแนะนำบอกว่าลองให้ลูกไปเรียนดนตรีดูอาจจะหายหอบหืดแล้วปรากฏว่าหายจริงๆผมถามอาจารย์ประเวศว่าทำไมถึงหายอาจารย์ประเวศบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกำลังจะให้เด็กไปเข้าสมาธิเพราะว่าเด็กถ้าจะให้ฝึกสมาธิโดยกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกฝึกสมาธิมันลำบากแต่ไปเรียนดนตรีไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งแล้วเมื่อมีสมาธิเนี่ยมันจะช่วยผ่อนคลายไอ้โรคภูมิแพ้หอบหืดการทางเดินหายใจอันนี้จะมีส่วนอย่างไรหรือเปล่ามีผลวิจัยที่เพิ่งออกมาที่น่าสนใจมากในเรื่องสารเคมีประเภทหนึ่งที่เรียกว่าเอนโดรฟินเอนโดรฟินเป็นสารชนิดหนึ่งที่สมองเราผลิตเมื่อเราตื่นเต้นหรือเราใช้อารมณ์มากเอนโดรฟินนี้มีผลช่วยป้องกันโรคต่างๆอย่างเช่นตอนนี้มีเอนโดรฟินเทอราปีสำหรับคนที่เป็นโรคมะเร็งนะครับให้เห็นชัดเลยว่ากำลังใจที่เราเรียกกำลังใจเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งจริงๆคือเอนโดรฟินและในการใช้ดนตรีมันทำให้คนผลิตเอนโดรฟินมากขึ้นเด็กที่เป็นโรคอะไรตอนนี้ไม่ได้เป็นเรื่องอารมณ์หรือกำลังใจเป็นเรื่องที่ชี้ได้ชัดเลยว่าตามวิทยาศาสตร์เมื่อเด็กฝึกดนตรีผลิตเอนโดรฟินมากขึ้นการระบบต่อสู้ภายในตัวเองต่อโรคมีมากขึ้นซึ่งเป็นตอนนี้เรียก musical therapy singing therapy ซึ่งเป็นวิธีแก้ปัญหาทั้งร่างกายที่ใช้อยู่ในต่างประเทศมีไหมครับเรื่องการแก้ปัญหาทางร่างกายที่คุณท็อดใช้คำว่าแก้ปัญหาทางร่างกายคือฟื้นฟูสุขภาพโอ้ตอนนี้กลายเป็นวิชาเรียนตามมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องใหญ่ musical therapy กับ vocal therapy เยอะมากสำหรับคนชราผลออกมาชัดในหลายๆมีสมาธิมากขึ้นที่มากขึ้นคนที่สมองเริ่มเสื่อมก็ฟื้นได้ด้วยการผลิตเอนโดรฟินด้วยการใช้ดนตรีคุณดุจครับผมทราบว่าคุณดุจเองเนี่ยกำลังมีโครงการทำเรื่องนี้เรื่องการใช้ดนตรีเพื่อการฟื้นฟูแล้วก็คุณดุจก็ได้เริ่มทำแล้วเนี่ยคุณดุจเป็นอย่างที่คุณท็อดพูดไหมครับคืออันนี้จะเอามานำมาใช้เพื่อฟื้นฟูทางด้านจิตใจเป็นหลักทางด้านร่างกายก็แน่นอนในเมื่อจิตกับกายนี่มันแยกไม่ออกในเมื่อสบายกายมันก็สบายใจสบายใจก็สบายกายแต่ว่าจะถือว่าทางจิตใจเป็นหลักก็ทำหลักสูตรชื่อว่าดนตรีฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคือคุณภาพชีวิตของคนไทยในยุคนี้มันจะไม่ค่อยเหลือเพราะฉะนั้นมันก็มีความจำเป็นที่จะต้องหาทางแล้วอันนี้ก็คิดว่ามันเป็นทางเลือกทางหนึ่งสำหรับคนในสังคมไทยคือใช้ดนตรีมาฟื้นฟูสิ่งที่เราเคยมีมาแล้วบัดนี้มันหายไปคุณดุจทำอย่างไรกับใครที่ไหนครับก็จริงๆความจริงหลักสูตรนี้ทำอย่างไม่เป็นทางการนี่ก็ทำมาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าทำเป็นเรื่องเป็นราวเป็นหลักสูตรเขียนออกมาเป็นหนังสือกำลังพิมพ์อยู่เนี่ยก็หลายเดือน 7-8 เดือนสิ่งที่ทำเนี่ยคือจะพยายามแน่นอนก็มันมีวิชาที่เรียกว่าดนตรีบำบัดของต่างประเทศด้วยแล้วก็พยายามเอาหลักของพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวพันเพราะฉะนั้นจะมีการทำสมาธิทำอนาปานสติการฝึกหายใจใช่ไหมแทนที่จะหายใจเฉย
หรือแทนที่จะให้ทำสมาธิเฉยๆคนก็เบื่อเอาสมาธิมาบวกการหายใจเพื่อจะนำไปสู่บอกเราร้องเพลงนะแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายเพราะคนเรานี่บางทีสมมติว่าปวดหัวเงี้ยคุณที่ว่าปวดหัวบางทีเนี่ยสาเหตุมันมาจากความเครียดแล้วความเครียดเนี่ยเวลาเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้กล้ามเนื้อช่วงคอช่วงไหล่เนี่ยตึงหมดเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพราะว่าผมเองเนี่ยประจำเลยชอบปวดแถวคอแถวไหล่แล้วก็มาข้างหลังกระบังไอ้แถวข้างหลังมันมีแบบฝึกหัดที่ต้องทำค่ะคือมันต้องแต่งตัวตามสบายแล้วมันก็ต้องทำคือสรุปว่าต้องทำสมาธิเพื่อจะให้เกิดปัญญาอย่างรู้จะต้องเคลื่อนไหวร่างกายข้อที่3ก็คือร้องเพลงแต่การร้องเพลงนี้ไม่ใช่เพื่อไปแข่งขันไปประกวดไปสอบอะไรทั้งนั้นหรือไปออกงานทีวีอะไรทั้งนั้นแต่ร้องเพื่อให้มนุษย์เราเนี่ยเอาพลังงานที่อยู่ข้างในร่างกายเราเนี่ยให้มันเปล่งออกมาเป็นกระแสเสียงที่สร้างสรรค์เพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยเขามีสิทธิ์เขาเจอสาวทอมสมมติเขาก็กรี๊ดเขาไปฟังคอนเสิร์ตไปฟังหนุ่มแหม่มเขาก็กรี๊ดแต่ผู้สูงอายุหรือผู้ใหญ่20กว่า30เนี่ยไปกรี๊ดคนเขาก็ว่าบ้าใช่ไหมฮะก็เอาไอ้แทนไอ้พละกำลังซึ่งมันจะต้องแสดงออกมาเจ้าระเบิดเอามาเป็นเสียงเพลงขออย่าคล่อมจังหวะกับอย่าร้องเพี้ยนเท่านั้นร้องเนื้อผิดร้องอะไรไม่ว่าอันนี้ก็เป็นการเป็นวิธีที่3วิธีที่4ก็ฟังเพลงฟังเพลงนี้ก็มันเป็นเพลงที่คือต้องบังคับนิดหน่อยต้องเลือกสรรอันนี้จะเป็นเพลงที่ลักษณะเรียกว่า the power of relaxation จะเป็นเสียงจากคลื่นจากคลื่นในทะเลเสียงนกนางแอ่นเสียงฝนตกเสียงเหมือนเข้าไปในป่ามีนกร้องคืออย่างเวลามีชั้นเรียนนะฮะวิชานี้ก็จะให้เขานอนหลับตาแล้วครึ่งชั่วโมงให้หลังเนี่ยหลายคนจะหลับแล้วมีบางคนเขาบอกเขาทานต้องทานยานอนหลับเป็นกรรมกรรมทุกวันเขามาฟังไม่ใช่ฟังอย่างเดียวนะคะต้องทำสี่ขั้นตอนแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้ยาฟังแล้วคนจะมีจินตนาการถึงริมทะเลแล้วก็เห็นนกนางนวลอะไรต่ออะไรหรือเปล่าครับไอ้จินตนาการนั้นมันช่วยผ่อนคลายแล้วเสียงที่ได้ยินสร้างจินตนาการอันนั้นถูกต้องไหมครับคือจินตนาการของมนุษย์นี่มันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นการที่เราได้ฟังหรือได้เห็นแล้วเราก็สร้างภาพอะไรขึ้นมานี้มันจะช่วยให้เราเกิดความคิดที่กว้างไกลครับแล้วก็เกิดความสบายที่ครูดุษไปทำเนี่ยไปทำกับคนสูงอายุหรือว่าไปทำกับคนประเภทไหนอย่างไรครับตอนนี้ที่เปิดเป็นชั้นเรียนก็ไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยนะคะแต่ว่าเด็กๆก็เคยไปทำค่ะอายุ3ขวบอะไรเงี้ยนะคะในบางองค์กรที่เขาเด็กที่มีปัญหาแต่ว่าเวลานี้ที่เปิดเป็นชั้นเนี่ยรับผู้ใหญ่เพราะว่าเด็กเนี่ยถึงเขาจะเครียดยังไงเขาก็ยังมีทางออกที่ดีกว่าผู้ใหญ่เพื่อนก็รับผู้ใหญ่โดยเฉพาะรับผู้สูงอายุครับถ้างั้นมาถึงในวงการเพลงครับผมเองเนี่ยนานๆก็จะได้เห็นการประกวดร้องเพลงทั้งหลายคิดว่าวงการประกวดร้องเพลงของเมืองไทยเนี่ยเป็นไงครับคุณแหม่มคิดว่าพอใจไม่พอใจไงครับแหม่มคิดว่าแหม่มไม่มีสิทธิ์จะพอใจหรือไม่พอใจตรงนั้นนะฮะเพราะว่าคนที่จัดการประกวดขึ้นมาเนี่ยโดยเท่าที่ทราบท่านก็มีเจตนารมณ์ที่ดีคืออยากจะให้เด็กๆและวัยรุ่นและทุกๆคนที่อยากมีโอกาสขึ้นไปอยู่บนเวทีเนี่ยได้แสดงออกแต่ทีนี้วัตถุประสงค์อย่างนึงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงบางทีตัวนักร้องเองก็อาจจะวัตถุประสงค์ค่อยเขวบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเลยกลายเป็นเรื่องของ1ธุรกิจก็มีผลใช่ไหมฮะต้องมีการหาสปอนเซอร์มีอะไรต่ออะไรเข้ามาแล้วก็ตัวนักร้องเองก็ต้องพยายามสุดชีวิตเพื่อที่จะให้ชนะเลิศแล้วพอมันมีคำว่าแข่งขันเข้ามาแล้วเนี่ยมันต้องชนะการโชว์การแสดงตรงนั้นไม่ใช่ความรู้สึกจากใจแน่ 100% แน่นอนใช่ไหมฮะเกิดอยากร้องเพลงโฟล์คกีตาร์ตัวเดียวเนี่ยแต่บนเวทีเขาต้องร้องเพลงอลังการแบบต้อง power เนี่ยคุณไปร้องเพลงโฟคุณจะได้ไหมรางวัลไม่ได้ผมไม่รู้มันเป็นค่านิยมมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ผมเข้าใจว่าไอ้ตอนที่นักร้องคนแรกๆที่ชนะเลิศในการประกวดทางทีวีเนี่ยด้วยร้องด้วยเพลงอย่าง I Who Have Nothing หรือว่า What I Did For Love ซึ่งเป็นเพลงแบบ standard pop ใหญ่ๆเสร็จแล้วมันก็มีอยู่ปีหนึ่งที่ของเราถูกส่งไปแข่งที่ฮ่องกงเราไปแพ้นักร้องญี่ปุ่นซึ่งร้องเพลงของ The Guess Who เป็นวงร็อก
ไปแพ้นักร้องเกาหลีซึ่งร้องเพลงวินเซนต์ของดอนแมคลีนซึ่งเป็นเพลงโฟล์คนั่นก็คือแสดงว่าตอนนี้เนี่ยการประกวดเพลงเหมือนบล็อกนักร้องว่าจะต้องร้องเพลงสไตล์นี้สไตล์เดียวโดยที่ไม่ได้มีความถนัดความรักจริงๆที่จะร้องเวลาไปอยู่ประกวดในสากลนี่เขาไม่ได้มองตรงนั้นเลยพี่ดวงครับจริงๆแล้วเขาจับไปประกวดไปเพื่ออะไรครับอันแรกเลยนะผมไม่ทราบแต่คิดว่าคงเป็นการสร้างอิมเมจของสินค้าของบริษัทองค์กรนั้นสร้างอิมเมจอันที่สองคือคนที่จัดเป็นคนที่มีความรักดนตรีผมเชื่ออย่างนี้ว่าการสร้างอิมเมจอย่างเดียวถ้าเขาไม่มีความรักก็คงไม่ทำความรักในดนตรีแล้วก็อันที่สามก็คือผลพวงในการขายของต่อมาแล้วเป็นในการรีครูทหานักร้องเข้าสู่ค่ายต่างๆด้วยป่ะครับอันนี้ผมว่าแต่ละค่ายไปสเกาต์กันเองไปมองกันเองไปจับไปเลือกตัวกันการจัดการประกวดคงไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตัวฮะคงไม่แต่ว่าการเลือกตัวนั้นเนี่ยเขาไปมองกันเองไปมองกันเองเป็นผลพลอยได้ครับแล้วมามองกันไหมครับแล้วก็มักจะแปลกมากคือคนที่ได้ที่3ที่4เนี่ยจะได้ออกเทปแต่คนที่ได้ที่1ยังไม่ได้ออกเป็นเพราะเสียงดีเกินไปหรือเปล่าคงไม่ใช่อ่ะค่ะคิดว่าเท่าที่แบบได้ฟังมานะคะก็คือว่าบางทีนักร้องประกวดที่มีบุคลิกหรือภาพลักษณ์ที่ตอนประกวดแล้วมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยพอมาอยู่ตรงค่ายเทปแล้วปรับลำบากเสียงวิธีการร้องก็เหมือนกันติดการร้องแบบที่อาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วนั่นคือเสียงที่เพราะแต่พอมาเป็นอยู่ค่ายเทปแล้วกลับจะดูว่าใหญ่ไปหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าคนดูอาจจะไม่ชอบอะไรที่สมบูรณ์เพอร์เฟคขนาดนั้นเป็นไปได้บอกยากอ่ะบอกไม่ถูกด้วยค่ะที่บางคนที่2ที่3ตอนอยู่บนเวทีเนี่ยได้แค่ชมเชยนะฮะแต่ว่าพอมาเป็นนักร้องออกเทปกลับสามารถดังได้ประสบความสำเร็จได้เวลาที่ค่ายเทปเลือกเพราะความสามารถหรือเลือกเพราะอะไรถ้าอย่างนั้นอันนี้ต้องเขาตอบคำถามนี้ได้คงดูรวมๆกันว่าบุคลิกมีจุดขายตรงไหนบ้างเพราะว่าค่ายเทปแน่นอนเขาต้องคิดถึงจุดขายเสียงเริ่มมาเนี่ยคนนี้เสียงพอใช้ได้แต่ว่ามาปรับอีกหน่อยจุดขายสำคัญกว่าหรือเปล่าบางคนที่เขาให้จุดขายเป็นอันดับหนึ่งแต่ความพิเศษของตัวเขาที่ให้ผมรู้สึกเศร้านะครับปีที่แล้วเป็นกรรมการคือไม่เศร้าเพราะว่าดีใจที่เด็กได้ขึ้นเวทีไม่ใช่เรื่องเล็กนะคุณเป็นเด็กชนบทและคุณได้ขึ้นเวทีและร้องเพลงฟังเป็นล้านและใครเป็นการเสียเมื่อคุณไม่ชนะเป็นไปได้ยังไงคือเมื่อประกวดเสร็จครั้งที่แล้วเมื่อกี้นั่งคุยกันเขาให้เราใบกินข้าวนะครับใบกินข้าวเพื่อจะโดนด่าจากคนที่ไม่ได้รางวัลมันก็เป็นกรรมการเนี่ยจะถูกด่าเขามาเลยมาถึงโต๊ะก็เป็นกรรมการกินข้าวอยู่เด็กมาไอ้ถอยทำไมหนูไม่ได้เลยหนูร้องเพี้ยนไม่รู้จะว่ายังไงเพราะแม่ดูแลไม่ดีแม่ให้ว่ายังไงหนูเป็นคนดีอยู่แล้วหนูก็ได้ถึงขนาดนี้ทำไมสังคมบอกคุณว่าอันนี้คุณการแพ้หรอผมเป็นคนหนึ่งที่ดีใจที่บริษัทต่างๆเปิดโอกาสให้คนประกวดแต่เป็นไปได้ไหมที่เราจะให้10คนมาได้รางวัลและบอกว่าคุณสุดยอดแล้วและไม่ต้องบอกว่าใครดีกว่าเพราะนั่นเรื่องรสชาติผมโดนว่าเพราะว่าเมื่อเด็กร้องเพลงสากลนะครับมันเป็นตุ๊กตา10ตัวเหมือนกันหมดเลยไม่มีความแตกต่างในสักตัวนึงมันก็ว่าพยายามจะเรียนเสียงหรือรู้ว่าครูคนเดียวที่พยายามระบายความเป็นตัวเองในเด็ก10คนนั้นแล้วผมนั่งมาอีกแล้วเอ็นเฮ้เด็ก8ขวบ9ขวบจะสอนหนูถึงความรักเหรอคุณมีประสบการณ์ที่ไหนถูกกฎหมายเปล่า10คนนะครับเหมือนกันหมดเลยและอันนี้เราจะให้เขาแต่งตัวสวยๆและให้รางวัลเนาะนี่คือความเพี้ยนของสังคมแทนคุณรัฐวิจารณ์ครูว่าครูคนเดียวนั้นพยายามจะสอนเด็ก10คนให้เป็นเหมือนกันหรือเป็นเหมือนครูใช่ครับซึ่งผมว่าเป็นความเพี้ยนใหญ่ในการสอนอะไรก็ได้ในโลกนี้ที่จะคิดว่าลูกศิษย์ควรจะเหมือนครูลูกศิษย์ควรจะเก่งกว่าครู10เท่าอันนั้นเหตุผลที่จ้างคุณเป็นลูกจ้างไม่ใช่อะไรสูงกว่าต่ำกว่าและคุณมีหน้าที่หาทรัพยากรในคนนั้นและให้มันดีขึ้นแต่กลายเป็นว่าเพยมปั้นอย่างที่บอกนะครับให้เหมือนสิ่งที่ครูไม่ถึงหมายถึงว่า
ให้ได้ชดเชยความไม่สำเร็จของครูครูนี่ก็คือผู้รับใช้ของลูกศิษย์นะคะแล้วก็จะพูดกับเด็กๆอยู่เสมอว่าครูเนี่ยอย่างมากพาหนูไปถึงประตูแล้วก็บอกว่าหนูจะกลับบ้านหนูออกไปทางนี้แต่เมื่อไม่ใช่ต้องจูงเข้าไปจนถึงบ้านเขาจะต้องเดินเองบนเส้นทางนี้เพราะฉะนั้นลูกศิษย์มาเนี่ยมีต่างๆกันที่จะออกเทพก็มีที่จะอะไรก็มีแต่ว่าก็จริงๆก็สอนหลักสอนคลาสสิกอย่างสุวรรณเป็นต้นเนี้ยเขาชอบร้องเพลงไทยสากลก็แล้วแต่เขาแต่เราสอนพื้นฐานหนูไม่จำเป็นต้องเหมือนครูหนูต้องดีกว่าครูเวลานี้เขาก็เก่งกว่าครูแล้วถ้าเผื่อเขาสู้ครูไม่ได้หรือว่าพอๆกันนี้ก็แสดงว่าครูล้มเหลวเมื่อกี้คุณน็อตพูดอยู่คำหนึ่งว่าการประกวดโดยเฉพาะเด็กเล็กประกวดร้องเพลงนะครับแล้วก็บอกว่าพูดทำนองว่าเด็กเนี่ยไปร้องเพลงอะไรซึ่งเด็กมันไม่ควรจะร้องอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ความรักครั้งแรกอะไรนะอะไรนะมีคนหนึ่งร้อง like a virgin เหมือนเด็กบริสุทธิ์ผมคิดอุ้ยถ้าคุณไม่บริสุทธิ์แล้วก็มีปัญหานะเพราะอายุ9ขวบแล้วถ้าคุณเสียความบริสุทธิ์แล้วพ่อแม่คุณต้องรีบมาจัดการนะคือเป็นการเอาโลกผู้ใหญ่มาขโมยความเป็นเด็กไม่ว่าเด็กก็แต่งตัวคล้ายๆผู้ใหญ่แล้วก็ร้องเพลงผู้ใหญ่โดยที่ไม่ดูความเหมาะสมเนื้อหากระโปรงนะครับถูกสร้างเพื่อเน้นหน้าอกหมายถึงว่าของผู้หญิงที่มีหน้าอกบางครั้งมันเศร้าเห็นหนูออกมากระโปรงเน้นแต่หนูไม่มีสปีกรเพราะพระเจ้ายังไม่ให้ยังไม่ถึงเวลาและใส่ถุงมือยาวผมคิดมันไส้คนที่ปล่อยให้เด็กคนนี้ออกหน้าเวทีเพราะเด็กจะต้องเพี้ยนแน่เพราะเด็กต้องขัดแย้งในตัวว่าอายุ9ขวบเอ๊ะทำไมร้องเพลงอย่างนี้เข้าในอารมณ์ได้ยังไงยังไม่เคยมีอารมณ์นั้นอยู่ผมไม่ใช่ว่าจะบอกว่ามันผิดหรืออะไรดีใจที่เด็กได้ประกวดเพียงแต่ผมอยากเห็นครูรุ่นใหม่ที่ให้การนับถือต่อเด็กตกลงเด็กคนนั้นก็เครียดสิครับเพราะว่ายังไม่มีอารมณ์จริงๆอย่างนั้นแหมความรักครั้งแรกอะไรต่ออะไรแต่ต้องพยายามครูก็สอนพ่อแม่ก็สอนให้เด็กนั้นแสดงฟีลลิ่งแหมรักครั้งแรกหรืออกหักเป็นยังไงเนี่ยและกลายเป็นคำเพี้ยนในภาษาไทยตอนนี้คือว่าเด็กแสดงออกเป็นการอ้วกกับการแสดงออกไม่เหมือนกันนะ และบางครั้งเด็กแค่ทำอะไรบ้าๆแล้วเราไปชมว่าโอ้ยแสดงออกนะแต่มันไม่ใช่ถ้าไม่มีการพิจารณาความเป็นเพื่อนในการแสดงออกคือเป็นแค่การระบายตกลงการประกวดนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เขาจะมีชื่อเสียงหรือว่ามาหากินหรือว่ามาอยู่ในค่ายเทพเพลงแล้วธุรกิจเรื่องนี้นะครับนั่นเป็นทางหนึ่งปกติเขาคัดเลือกกันยังไงถ้าไม่ใช่คนที่ประกวดนะครับในการที่จะมาอยู่ในวงการตรงนี้ได้คัดเลือกกันยังไงครับคุณหม่ำเองทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่จุฬาค่ะรู้สึกผมไปแอบอ่านดูเนี่ยมันมีอะไรวงจรลัดวงจรตรงอะไรของคุณหม่ำอ๋อต้องอธิบายนิดนึงนะคะคือแบบคิดว่าคนที่เขาเลือกนักร้องที่จะมาเป็นนักร้องในบริษัทเนี่ยมันต้องอยู่ที่ว่าคนคนนั้นมีอำนาจแค่ไหนใช่ไหมคะเป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจเลือกทีนี้การเลือกเนี่ยก็มีอยู่สองลักษณะที่แบบวิจัยมาก็คือว่าวงจรลัดของแบบในที่นี้คือเอาคนที่เขามีชื่อเสียงอยู่แล้วเอาดังเอาคนดังในทางใดทางหนึ่งเราเคยเห็นนักมวยร้องเพลงก็เคยมาแล้วใช่ไหมคะนักธุรกิจก็เคยมาแล้วดังนางแบบนายแบบก็เคยมาแล้วเด็กก็มีนะคะหมาก็มีเพราะฉะนั้นตรงนี้คือวงจรลัดยกตัวอย่างนะครับอย่างคุณชัดเตาปูนเขาทรายกาเล็กใช่ค่ะซี่สามารถพยัคฆ์อรุณนี่คือนักมวยที่ดึงเอามาร้องเพลงคุณนัทมีเรียคุณนัทมีเรียก็คือหนึ่งในนางแบบนักแสดงวัยรุ่นที่ได้มาร้องเพลงนี่ชุดนี้นะครับที่คนดังเอามาร้องเพลงซึ่งตรงนี้เนี่ยผลมันจะออกมาตรงที่ว่าถ้าเอาคนดังเหล่านี้มาแล้วคนดังเหล่านี้มีความสามารถก็ถือว่าโอเคมันผ่านไปได้นะคะส่วนในอีกวงจรนึงที่แหม่มบอกว่าเป็นวงจรสลับนั่นก็คือว่าเมื่อคุณดึงเอาคนดังเอาคนมีชื่อเสียงมาแล้วในอีกส่วนนึงสลับเอาขึ้นมาก็คือพวกที่เราเรียกกันง่ายๆว่าตัวจริงเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่หมายถึงว่าคนที่ไม่ได้ดังมาด้วยวิธีใดๆทั้งสิ้นแต่มาเพราะคุณภาพของการร้องเพลงร้องเพลงเพราะมาตั้งแต่แรกแล้วหรือว่ามีคุณสมบัติของการเป็นนักดนตรีที่ดีมีแต่งเพลงเก่งมีพรสวรรค์ไม่ต้องหล่อไม่ต้องสวยครับคุณที่ว่าในฐานะวิพากษ์วิจารณ์วงการนี้เนี่ยเห็นเหมือนคุณแบบไหมครับก็ใกล้เคียงครับแต่ว่าผมมองที่ว่าผมมองในแง่ธุรกิจเขาคิดในแง่ธุรกิจที่เอาคนดังมา
ออกอัลบั้มเพราะว่าจะเหนื่อยน้อยและใช้เวลาน้อยมากในการสร้างให้คนรู้จักในด้านโปรโมทนี่ชัดเจนมากเลยพอเอาคนนี้มาปึ้งทุกคนรู้จักแล้วคนนี้เป็นใครแต่ปัญหาคือถ้าคุณภาพเขาไม่ได้คือทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าร้องเพลงได้แต่ร้องเป็นหรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องมันก็เหมือนคนพูดได้แต่พูดเป็นหรือเปล่ามีเยอะที่ร้องไม่เป็นแล้วก็มีบางคนที่ร้องเป็นและมีเนื้อเสียงที่สามารถจะเป็นนักร้องได้ตรงนั้นเนี่ยถือว่าไม่เสียหายกับวงการดนตรีผมใช้คำนี้เลยนะว่าสิ่งที่ทำอะไรที่มันล้วงกระเป๋าประชาชนแล้วเนี่ยถ้าทำให้เสียหายทำเอาของไม่ดีให้ผมถือว่าเสียหายกับวงการดนตรีโดยรวมเอาละครับเขาได้วัตถุดิบมาละไม่ว่าวัตถุดิบอันนั้นเนี่ยจะเป็นคนดังหรือว่าจะเป็น อย่างที่พูดเมื่อกี้นี้ว่าเป็นวงจรสลับก็แล้วแต่คือเป็นตัวจริงก็แล้วแต่เมื่อมาแล้วเนี่ยนะครับธุรกิจค่ายเทปเพลงเขาทำไงต่อเขาก็จะประชุมเพราะค่ายเทปเพลงเมืองไทยเป็นธุรกิจที่ชอบประชุมมากดีกว่าผมโทรไปหาใครทีละติดประชุมประชุมประมาณ150เรื่องต่อ1วันเนี่ยผมว่าประชุมกันเยอะเหลือเกินคือก็จะประชุมกันว่าเด็กคนนี้เนี่ยจะเอาแบบไหนจะเอากับเขาแบบไหนก่อนประมาณเขาใช้คำว่าประมาณว่าจะให้เป็นใครประมาณว่าจะให้เป็นใครคือเอาตัวเหมือนกับที่เขาบอกเป็นดินเหนียวแล้วจะปั้นเป็นอะไรเอาแบบอย่างของศิลปินเมืองนอกมานั่งเลือกดู 5-6 ตัวจะเอาให้เป็นใครถ้าบอกเป็นคนนี้ทีมดนตรีทำเพลงประมาณนี้ก็จะใช้คำว่าประมาณหมดเพราะมันไม่ใช่ตัวจริงก็ต้องประมาณเอาจะต้องดนตรีประมาณนี้ก็ส่งมาให้ทีมถ้าเกิดว่าเด็กคนนี้ไม่ศักยภาพไม่ถึงที่เป็นตัว A เขาก็ส่งไปให้ทีมทำดนตรีที่เป็นทีม B หรือทีม C แต่ถ้าบางคนถึงอย่างเบิร์ดเนี่ยต้องได้ทีม A แน่นอนใช่ไหมฮะหรือว่าอย่างทาท่าก็เป็นทีม A แต่ลองลงมาก็อาจจะทีม B เมื่อนี้ผมยกตัวอย่างในแบบแกรมมี่ที่เรามองเห็นซึ่งบริษัทอื่นก็เป็นลักษณะนี้เหมือนกันคุณที่ว่าหมายความว่าเขาดูแบบตะวันตกหรือแบบของฝรั่งว่าจะปั้นให้เป็นเหมือนใครประมาณว่าจะเป็นเหมือนใครแล้วคาแรคเตอร์จะเอาขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้น่าสนใจครับแล้วจึงไปแต่งเพลงหรือแต่งเนื้อร้องอีกทีนึงเนื้อร้องหรือเพลงที่ว่านั้นน่ะมาจากคอนเซ็ปต์มาจากวิธีคิดอย่างไรหรือว่าพยายามจะลอกเรียนคนนั้นด้วยคนที่บอกว่าจะเอาอย่างใครแล้วก็มีส่วนฮะมีส่วนบางทีก็มีการถอดเนื้อเพลงออกมาเลยเอาดนตรีมาแล้วก็ใส่เนื้อเพลงใหม่เข้าไปก็มีแต่นี้สิ่งที่ผมค่อนข้างจะเศร้าใจคือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยลักษณะการแต่งเพลงมันเริ่มมีวิธีแปลกออกมาอีกอันหนึ่งคือแต่งกันเป็นกลุ่มและเขียนโจทย์บนกระดาษเหมือนคณิตศาสตร์แล้วบางทีก็ให้แต่ละคนไปแต่งในทำนองเดียวกัน5คนก็แต่งมันเขาวางทำนองก่อนแล้วใส่เนื้อทีหลังคือ5คน5เนื้อเพลงเสร็จแล้วก็เอามาขึ้นกระดานแล้วก็มาเอาดูว่าของใครดีบางทีของคนที่ดีท่อนนึงเอาไว้เอาของอีกคนอีกท่อนนึงผมก็ไม่รู้ว่าอารมณ์ของเพลงมันอยู่ตรงไหนแล้วนี่มันคือโจทย์ทางคณิตศาสตร์แล้วอ๋อใช้ความผสมผสานอ้าวถ้ามองในแง่ดีได้มั้ยครับว่าเป็นการระดมความคิดระดมสมองประชุมไงฮะที่ว่าประชุมผมไม่เชื่อผมเชื่อว่าการแต่งเพลงก็ไม่เกิน3คนแล้วนั่งคุยกันแล้วเล่นพร้อมกันคุยกันตรงนั้นแล้วก็เป็นคนที่มีอารมณ์ร่วมเดียวกันไม่ใช่แจกมีคอนเซ็ปต์มีอารมณ์ร่วมกันแล้วก็มีจุดมุ่งหมายไปชัดเจนแต่ละวรรคนี่มันคือโจทย์แล้วนะอาจารย์นี่มันคือโจทย์แล้วขึ้นกระดานเนี่ยคุณดุษครับตกลงการแต่งเพลงเนี่ยเขาแต่งเนื้อก่อนแล้วแต่งทำนองหรือแต่งทำนองก่อนแล้วแต่งเนื้อครับเรียนมาคนละอย่างค่ะที่เรียนมาจะแต่งเนื้อก่อนแล้วค่อยใส่ทำนองให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นๆสื่อความหมายนั้นๆคิดว่าของฝรั่งพวกสปิริชวลเขาก็มาเนื้อมาก่อนเล่าถึงความทุกข์ยากอะไรแล้วก็ทำนองมันจะบางทีจะเป็นจากเพลงพื้นเมืองหรืออะไรใส่เข้าไปแต่เมืองไทยแต่งทำนองก่อนใส่เนื้อที่หลังมันผมว่าได้ทุกวิธีได้ที่สาเหตุที่แต่งทำนองก่อนเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไปคัดลอกทำนองจากคนอื่นเข้ามาแล้วก็แต่งเนื้อมันง่ายกว่าหรือก็เป็นมันก็เป็นลักษณะนั้นคุณนอกวงการดีๆผมว่าเพราะว่าตรรกะมันจะไปอย่างนั้นหรือเปล่ามันจะมีอย่างที่อาจารย์พูดก็มีส่วนคือลักษณะงั้นแล้วอีกอย่างนึงคือสมมติว่าเพลงนี้ไม่ได้ลอกแต่เขาแต่งทำนองก็คนที่แต่งทำนองเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเขาทำได้ง่ายกว่าที่จะมีเนื้อมาแล้วเขามาใส่ทำนองการที่เขาทำทำนองเนี่ยเขาส่งให้คนเขียนเนื้อเนี่ยจะง่ายกว่า
มันคงไม่ใช่เพียงแค่ตรงนั้นหรือเปล่าที่ขายได้มันเป็นเรื่องของการวางตลาดมันเป็นเรื่องของการยึดสถานีเพลงบางสถานีจัดรายการเพลงคือค่ายเพลงไปซื้อสถานีเป็นอันนี้มีหรือเปล่าครับมีมีแต่ว่าเขาก็คงใช้ชื่อบริษัทอื่นคืออาจจะจดบริษัทลูกขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในต่างประเทศถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายเลยรู้สึกจะเป็นประเทศสุดท้ายในโลกจริงๆที่ยังซื้อสถานีคือเดิมแต่เดิมเนี่ยเราใช้ซื้อคิวเพลงมีบริษัทจัดวิทยุแล้วก็บริษัทเทปเนี่ยไปซื้อคิวเพลงเพลงละพันวันละเพลงที่เขาว่าคิวละพันวันละเพลงคือให้เงินกับคนจัดเพลงครับให้เขาเปิดเพลงนี้บ่อยๆอ๋ออันนั้นซื้อทีละรายการซื้อทีละช่วงซื้อทีละช่วงอย่างอันนี้แบบนี้ฝรั่งเขาเรียกว่าเปโอราใช่ไหมฮะเสร็จแล้วพอตอนหลังๆซื้อมากเข้ารู้สึกว่าถ้าเราประมูลสถานีวิทยุเลยคุ้มกว่าหรือไม่เพราะการซื้อเพลง 1,000 เนี่ยแล้วก็คนจัดก็ยังไปหาสปอนเซอร์ได้แต่ถ้าเราซื้อคลื่นวิทยุนั้นทั้งคลื่นเนี่ยเราจัดเพลงของเราเท่าไหร่ก็ได้แล้วเราก็ยังหาสปอนเซอร์ได้มันได้กำไร2ต่อซึ่งจริงๆแล้วในระบบทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้บริษัทแผ่นเสียงเป็นเจ้าของคลื่นวิทยุในต่างประเทศนี่ทำไม่ได้ไม่ได้ผมไม่ได้พูดเล่นคิดว่าเป็นประเทศสุดท้ายที่ทำได้เป็นประเทศสุดท้ายที่ทำได้เพราะว่ามันผิดกฎหมายในหลายๆประเทศเพราะมันถ้าไม่อย่างนั้นมันไม่มีการเลือกในตามกฎหมายเรียกว่า monopoly คือผู้ขาดผู้ขาดคุณไม่มีการเลือกยิ่งหนังสือพิมพ์นะครับเขาจ้างเขาคิดเป็นประโยคการวิจารณ์เพลงที่คุณอ่านทุกวันนี้ในหนังสือพิมพ์ดังๆของประเทศไทยถูกซื้อทุกฉบับเลยคือว่าเพลงคุณออกมาอยากให้ชมยังไงเจ้าของคอลัมน์ได้เงินเป็นเยอะด้วย 4-5,000 บาทคอลัมน์บันเทิงนะครับและเพื่อลงชมชุดนี้เพื่อพูดถึงชุดนี้พูดถึงจุดนี้เนี่ยทำให้ผมนึกถึงว่าอดนึกถึงรัฐะไม่ได้เมื่อกี้นี้เพราะว่าคุณท็อตก็บอกว่าคงเป็นประเทศเดียวสุดท้ายที่สามารถที่จะทำค่ายเทปเพลงได้แล้วก็สามารถที่จะไปประมูลคลื่นมีเป็นเจ้าของคลื่นได้แล้วทำอย่างนู้นอย่างนี้ได้เพราะกลัวเรื่องผูกขาดนะครับรัฐะของไทยจริงๆแล้วก็ใช้วงการเพลงไม่น้อยหรือเปล่าคุณดุษครับคิดว่าเราต้องยอมคุณดุษเพราะว่าอาจจะเห็นโลกมามากกว่า3ท่านนี่นะครับความจริงก็เกิดไม่ค่อยทันแต่ว่ารู้สึกว่าในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามก็ได้มีตั้งกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นมาแล้วก็ได้ใช้ดนตรีหรือศิลปะทางด้านอื่นเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อเพื่ออำนาจรัฐในช่วงนั้นอย่างเช่นสมัยนั้นจะมีการต้องรำวงมาตรฐานเพราะสมัยนั้นต้องใส่หมวกใช่ไหมไม่ให้กินหมากต้องรำวงก็มีเพลงต่างๆในช่วงนั้นเกิดขึ้นอันนี้เพราะฉะนั้นมันก็แสดงว่ารัฐะเนี่ยไม่ว่าจะที่ไหนในโลกนี้ก็ใช้ศิลปะใช้ดนตรีนี่มาเป็นเครื่องมือในต่างประเทศเป็นงั้นไหมครับการใช้งานเพลงเพื่อปลุกความสำนึกบางอย่างหรือใช้งานเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางที่อำนาจรัฐต้องการจะไปอ๋อแน่นอนเพลงที่ผมเล่นเมื่อกี้ที่เป็นพื้นฐาน This land is your land แผ่นดินนี้เป็นของเราเพลงของ Woody Guthrie ถูกสอนเด็กทุกคนในอเมริกานะครับแต่ไม่ยอมสอนท่อนสุดท้ายที่บอกว่าฉันเดินไปเห็นคนจนและเกิดคำถามในตัวเองว่าแผ่นดินนี้เป็นของเราแน่นอนหรือเปล่าเพิ่งจะรู้ตอนผมอายุ20ว่าเพลงที่รัฐเอามาใช้เป็นเพลงประจำโรงเรียนเป็นเพลงด่ารัฐบาลแต่ตัดเอาท่อนสุดท้ายทีให้เราร้องว่า This land is your land This land หรือเพลงที่คนไทยอาจจะรู้จัก Born in the USA เป็นเพลงด่าแต่ผู้นำประเทศโง่ไปหน่อยแล้วเอามาใช้เป็นการโฆษณารัฐซึ่งถ้าถามว่ามีไหมมีเยอะเลยทุกวันนี้มีข่าวในอเมริกาเพราะนักบาสคนหนึ่งที่ดังไม่ยอมยืนในเพลงชาติจะไม่ยอมยืนและ อาทิตย์นี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะเขาถูกฟ้องไม่ให้เล่นและเขาบอกว่ารัฐสหรัฐอเมริกาใช้เพลงนี้โฆษณาในขณะที่สหรัฐเองทำอะไรผิดเยอะมากและคุณจะให้ภูมิยืนและภูมิใจกับคุณเหรอผมไม่เอาผมไม่โฆษณาด้วยตกลงก็เป็นไปอย่างเพลโตพูดสิครับว่าผู้มีอำนาจทั้งหลายผู้ปกครองทั้งหลายก็ไม่อยากจะให้เพลงเนี่ยชี้นำหรือทำให้คนนั้นมีความคิดบิดไปจากสิ่งที่ผู้มีอำนาจต้องการจึงใช้เพลงพยายามที่จะต้องใช้เพลงอยู่ด้วยเพื่อใช้ในการปกครองใช่พี่อาจที่อาจจะต่างกันคือแค่ว่าในประเทศไทยในการใช้สิทธิของตัวบุคคลอาจจะไม่แรงเท่ากับคนอเมริกันซึ่ง
เพลงที่ถูกแบนในประเทศไทยในการเมืองมีเยอะอเมริกาไม่มีเลย ไม่มีสักเพลงที่ถูกแบนเพราะการเมืองแบนไม่ได้เพราะการเมืองไม่ได้แต่ได้ในประเทศไทยเพราะว่ายังเพิ่งจะออกจากยุคที่เป็นทาสของทหารและยังมีกลิ่นความเป็นทาสของทหารอยู่แต่พูดถึงการใช้ศิลปะเพื่อวัตถุประสงค์ของตัวเองทั่วโลกครับผมว่ารัฐใช้ทุกอย่างถ้าเขาจะใช้ได้เพียงแต่ว่าเพลงง่ายที่สุดแล้วก็ถึงตัวคนง่ายที่สุดมากกว่าครับเพราะว่าเมื่อก่อนเราฝ่ายซ้ายเองก็มีเพลงของพวกฝ่ายซ้ายชูธงปฏิวัติฝ่ายขวาก็มีเพลงหนักแผ่นดินตอบโต้ด้วยเพลงแต่พอถึงที่สุดแล้วเนี่ยผมเพลงนี้ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงสังคมได้เป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญมากน้อยแค่ไหนครับที่บอกว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ว่าเพลงนั้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งเนี่ยสำคัญแค่ไหนก็ผมว่าเป็นแค่การผ่อนคลายสำหรับเป้าหมายใหญ่ในการทางการเมืองแค่นั้นเองไม่เพลงหนักแผ่นดินหรืออะไรก็ไม่สามารถทำให้คนเราลุกมาฆ่ากันได้แต่หนักแผ่นดินนั้นเป็นส่วนหนึ่งแบบครับก่อนเหตุการณ์14ตุลา6ตุลาพอหนักแผ่นดินนั้นหนักมากเลยเรื่องเพลงนี้ก็คือแค่กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกแต่ไอการฆ่ากันกลางเมืองนั้นเป็นแผนที่ถูกวางไว้แล้วมันมีอย่างอื่นมันมีของมันถูกทำอันนี้เป็นตัวกระตุ้นอีกตัวหนึ่งครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยดนตรีจะถูกปลดปล่อยออกไปมากขึ้นหรือเปล่าเมื่อทุนเข้ามาเพราะว่าธุรกิจเข้ามาเนี่ยดูรัฐจะคุมไม่ได้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้ดนตรีทั้งหลายแต่ละค่ายเทปเพลงก็ใส่ลงไปแล้วใส่ไปตามตลาดมากกว่าตัวจะเป็นตัวกระตุ้นหรือตัวชี้นำสังคมอันนี้จะเป็นจุดดีของระบบทุนหรือเปล่าที่ทำให้ขึ้นอยู่กับตลาดแล้วก็จัดกระจายการใช้เพลงในการกระตุ้นหรือชี้นำสังคมอาจจะน้อยลงฮะอันนี้ถือว่าเป็นจุดดีของทุนนิยมคือให้มีการแข่งกันอย่างเสรีมีการเปิดซึ่งโดยตัวรัฐเนี่ยพอสังคมมันเปลี่ยนมาอย่างนี้แล้วเนี่ยการที่จะเข้าไปครอบงำหรือว่าคอนโทรลธุรกิจเนี่ยก็จะต้องถอยห่างออกไปแต่จุดที่น่าเสียดายสำหรับประเทศไทยคือว่ารัฐเรากำลังหากินกับทุนอยู่ตลอดเวลาคือผมไม่เห็นมีสถานีวิทยุเอกชนเลยในประเทศไทยทำไมเราไม่ให้เอกชนทำสถานีวิทยุเองทำไมรัฐจะต้องทำแล้วก็ให้เอกชนมาเช่าช่วงเป็นบรกเกอร์แล้วก็ไปจ่ายต่อทุกวันนี้ยังมีทหารที่ยังเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์กับวิทยุได้อันนี้มันเป็นเรื่องเศร้ามากๆเลยที่ยังใครอยากจะทำอะไรในวงการนี้ยังต้องใบหอมก้นคนที่ไม่รู้เรื่องในเรื่องนี้เพื่อความมั่นคงเพื่อความมั่นคงนี่คือคำพูดปกติและเงินใต้โต๊ะมันเป็นล้านนะครับและไม่มีทางที่จะแน่นอนหมายถึงว่าคุณผลิตรายการทีวีที่มีคุณภาพถ้าแค่คนนึงที่ไม่รู้เรื่องในเรื่องนั้นไม่พอใจคุณตัดได้และคนก็หมดสิจึงบอกว่ายังอยู่ปลายยุคการเป็นทาสของทหารหรือคนกลุ่มเล็กๆที่มีอำนาจอยู่แต่ที่น่าตื่นเต้นคือมีเสียงเล็กน้อยจากผู้บริโภคที่ทำให้คนทำเพลงโดยไม่มีการโปรโมตดังได้ทุกวันนี้มีและมันสะท้อนเห็นว่าผู้บริโภคเองก็เบื่อที่จะเป็นทาสเหมือนกันอยากจะฟังคนที่เป็นตัวของตัวเองและเมื่อตัวมดนั้นออกมาเยอะๆๆๆจะฟ้องช้างนะครับคือตอนนี้ค่ายเทปใหญ่ๆกลับไปต้องใช้กลองจริงต้องเอาเนื้อเพลงมาที่มีเนื้อหาดีๆบ้างเพื่อจะสู้กับตัวมดที่กำลังออกมาให้ผู้บริโภคเห็นว่ามีการเลือกเยอะแยะเองและดนตรีเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนักการเมืองที่เล่นดนตรีและมีศิลปะในเรื่องดนตรีจะทำให้เขามีความละเอียดอ่อนมีศิลปะในการปกครองในการดูแลประเทศมากกว่าคนที่เล่นดนตรีไม่เป็นหรือเปล่าไม่รู้อาจจะทำให้กระล่อนมากขึ้นจะทำให้กระล่อนมากขึ้นมีอะไรคุณพิวาคิดเห็นครับไม่ผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งตั้งแต่ในประวัติศาสตร์โบราณมาจนถึงนี้คนที่เป็นผู้นำของประเทศเนี่ยต้องเป็นคนที่มีศิลปะอยู่ในตัวบางคนอาจจะชอบวาดรูปบางคนอาจจะชอบดนตรีบางคนอาจจะชอบหลายๆอย่างรวมกันแต่ว่าที่ผมว่ากระล่อนมากขึ้นเพราะว่าดนตรีเนี่ยมันมีถ้าเราวิเคราะห์มันจะมีตรงโน้นมีตรงนี้มีอะไรเงี้ย
มันเหมือนเล่นเกมอะไรสักอย่างเลยอยากจะเน้นให้ทุกคนที่กำลังคิดจะสร้างอะไรขึ้นมาเข้าใจว่าคุณมีอำนาจในมือไม่ดนตรีศิลปะนะคืออำนาจและโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่น่าจะใช้เพื่อสร้างสรรค์ผมไม่สามารถบอกได้ว่าดีหรือไม่ดีแต่ผมนับถือคนที่ใช้โอกาสที่เขาได้มาที่จะสร้างสรรค์อะไรสักอย่างขึ้นมาให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นแต่ถ้าคุณทำเพื่อหากินหรือคุณทำเพื่อรักษาอำนาจคุณก็คนนึงที่ผมนับถือไม่ได้และปิดกั้นโอกาสของอีกคนนึงที่อาจจะคิดจะสร้างสรรค์ขึ้นมาตรงนี้ผมคิดว่าความเป็นศิลปินหรือการชอบศิลปะเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้สร้างขึ้นได้ในตัวคนทุกคนนะฮะแต่ด้วยอำนาจหน้าที่ในการที่ต้องไปทำหน้าที่นักการเมืองหรืออะไรก็ตามมันไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถเชื่อมโยงศิลปะมาใช้ในการปกครองได้หรือเปล่านะฮะตรงนี้คงต้องเป็นเฉพาะบุคคลไปแล้วว่าถ้าใครสามารถดึงเอาศิลปะในตัวเองออกมาปกครองคนด้วยได้อันนั้นน่าจะเป็นผลดีแต่ถ้าคนบางคนชอบฟังเพลงนักการเมืองก็ชอบฟังเพลงชอบเล่นดนตรีแต่ถ้าไม่รู้จุดตรงนี้ของตัวเองแล้วดึงออกมาใช้ไม่เป็นก็คือปกครองคนไม่ได้ผลดีได้ยินเล่ามาว่าฮิตเลอร์จอมเผด็จการเนี่ยนะคะเขาเป็นคนชอบฟังดนตรีมากแล้วก็โดยเฉพาะชอบฟังคลาสสิกซึ่งเอาถ้าตามหลักการตามตำราก็บอกว่าดนตรีคลาสสิกโดยเฉพาะนี่มันจะช่วยขัดเกลาจิตใจมนุษย์แต่ว่ามีเรื่องเล่าว่าคืนวันหนึ่งฮิตเลอร์ก็เปิดไทรคอฟสกี้ซิมโฟนีไวโอลินคอนแชร์โตโทษไม่ใช่ซิมโฟนีฟังเคลิ้มๆในอารมณ์3มูฟเมนต์ฟังจบรุ่งขึ้นเช้าก็สั่งปล่อยแก๊สฆ่ายิวในค่าย2ล้านคนหรืออะไรเพราะฉะนั้นแสดงว่าสันดานเขาเป็นอย่างนี้ต่อให้เอายาวิเศษมาก็ไม่สามารถจะขัดเกลาจิตใจเขาดีได้ยาวิเศษนี้จะขัดเกลาได้เฉพาะจิตใจคนที่เรียกว่าสันดานพอจะไก่พอจะขัดเกลาได้แต่ครูดุจเองก็เชื่อไม่ใช่ครับว่าดนตรีนั้นสามารถจะบำบัดและรักษาจิตได้บางส่วนที่พูดกันเมื่อกี้เนี่ยครับสามารถจะใช้ดนตรีบำบัดได้ให้ครูดุจจะแนะนำว่ามีดนตรีอะไรที่จะช่วยรักษาจิตของนักการเมืองเมืองไทยครับโอ้โหเรื่องนี้ไม่กล้า ไม่กล้าออกความเห็นเพราะว่าคิดว่าก่อนอื่นไอ้ก่อนที่จะเอาดนตรีมาบำบัดหรือมาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของนักการเมืองก่อนอื่นเขาจะต้องทำงานอย่างไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็รับใช้ชาติและราษฎรไทยด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต้องมีข้อนี้ก่อนแล้วค่อยมาขัดเกลาถ้าไม่มีข้อนี้แล้วไม่มีทางขัดเกลาลำบากนะครับก็รู้สึกดนตรีบำบัดก็ช่วยลำบากนะคิดว่าช่วยไม่ได้เราถ้าเราไปหาเพลงที่เหมาะสมกับนักการเมืองไทยผมว่าเราจะใช้เวลามากเกินไปกว่าจะได้เพลงนั้นมาเพราะเราคาดหวังเรื่องเล็กๆว่าถ้าเขาเป็นนักปกครองที่ดีขอให้เขามีอะไรเตือนอยู่ในใจเขาอยู่ตลอดเวลาด้วยคำสั้นๆง่ายๆว่าอย่าทำให้ประชาชนผิดหวังก็พอแล้วไม่ใช่สักแต่พูดไปครับคุณแหม่มพอจะคิดเพลงออกไหมครับที่จะช่วยทำให้นักการเมืองไทยมีจิตใจดีขึ้นสงสัยจริงๆแล้วเพลงทุกเพลงค่ะช่วยขัดเกลาได้ทั้งนั้นนะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเพลงอะไรอย่างที่ทุกคนพูดมาก็คือจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือว่าถ้าคนคนนั้นมีจิตใจที่คิดจะเป็นอย่างที่คุณดูว่ามีพื้นฐานที่ดีฟังเพลงอะไรมันก็ใช้ขัดเกลาได้นั้นเพลงรักเพลงลูกทุ่งหรืออะไรฟังแล้วมันก็ช่วยได้นั้นนะแต่ถ้าไม่มีพื้นฐานต่อให้แต่งมาตรงๆใช้คำตรงๆเลยเนี่ยก็ไม่มีผลค่ะผมก็เลยลองฟังคนต่างชาตินิดนึงได้ไหมครับพอจะมีบ้างไหมครับสำหรับนักการเมืองที่เห็นหลายคนตอนนี้เพลงที่เหมาะถ้าจะให้เขาช่วยชาติคือเพลงโอ้มือลาโอเคจะช่วยได้เยอะคือไล่เลยที่ทุกคนพูดมันใช่เลยครับคือมันต้องผมไม่ได้สนใจนักการเมืองขอโทษเพราะรู้สึกว่ามันเสียแล้วขอให้ทำร้ายชาติน้อยที่สุดผมหวังกับเด็กและทุกวันนี้เด็กไทยมีความยิ่งใหญ่ในตัวและถ้าเราใช้ดนตรีเป็นสร้างสรรค์ศิลปะสนับสนุนศิลปะในตัวเด็กในประเทศนี้ในอนาคตต่อไปเราจะไม่ต้องนั่งโกรธหรือเสียใจหรือประชดกับนักการเมืองที่งี่เง่าพอรุ่นใหม่นั้นจะขึ้นไปและอยากให้ทุกคนในชนบทเข้าใจตอนนี้ว่าการสนับสนุนศิลปะของลูกคุณของเด็กๆ
คือการสนับสนุนจิตใจที่แข็งแรงแล้วตอนนี้ในเศรษฐกิจปัจจุบันเป็นที่หากินที่มั่นคงที่สุดมั่นคงกว่าการเป็นวิศวกรหรืองานอื่นที่ถูกตัดได้ด้วยเทคโนโลยีเพราะอย่างหนึ่งที่เทคโนโลยีตัดไม่ได้คือศิลปะคุณดุจครับจริงๆแล้วเนี่ยเพลงเนี่ยถ้าเรามาคิดในมุมของการให้มุมความรักมุมในการให้ซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตามสังคมจะพัฒนาขึ้นสังคมจะมีการสร้างสรรค์มากขึ้นนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะพอมีเพลงไหนบ้างไหมครับที่จะทำให้ทุกส่วนของคนไทยนะครับได้ใช้เพลงตรงนี้ให้เป็นประโยชน์คุณดุจพอจะคิดเพลงออกไหมครับแล้วคุณท็อตกับท่านคุณแหม่มจะช่วยร้องได้ไหมครับดอกไม้ให้คุณน่าจะดีเป็นกำลังใจให้กับนักการเมืองดีๆนะครับและเป็นกำลังใจให้กับคนร้องเพลงประชาชนที่ดีๆนะครับวันนี้ผมขอบคุณมากครับผมได้ความรู้เยอะเลยเรื่องเพลงค่ายเทปเพลงนึกว่าค่ายมวยนะครับแต่จริงๆไม่ใช่เป็นค่ายเพลงนะครับต้องขอขอบคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ